بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم <سؤال> افتح بيننا وبين قومنا بالحق <سؤال> وانت خير الفاتحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحسن اذا شئت سهلا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا อออััลลฮุมินนะะกฟู Allahumma i ฟ n a k a a f u u น t u h i ส u n afwafafu anna ا ราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลลอ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องนะครับมุสลิมีนมุสลิมะ์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละครับก่อนอื่นก็ต้องขอชูโกตนะครับขอบคุณต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับการที่พระองค์เองเนี่ยนะครับพี่น้องได้ทรงกำหนด ให้พวกเราเองนะครับได้มารวมตัวกันณนะสถานที่แห่งนี้นะครับและเป็นการรวมตัวกันพี่น้องในเดือนอันประเสริฐด,ด้วยนะนี่คือความโปรดปานนะครับที่พระองค์นั้นได้ทรงมอบให้กับพวกเราในขณะที่ใครหลายๆคนพี่น้องบุคคลผู้ที่อาจจะเคยนั่งข้างๆเรานะเมื่อปีที่ผ่านมาหรือบุคคลผู้ที่เราอาจจะได้รู้จักมาคุ้นนะครับรวมถึงบุคคลในครอบครัวของเรา หลายคนเองนะครับก็ได้ถึงแก่อายันของลักษมบาฮานนหัวตาลาไปก่อนเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับเราในฐานะผู้ศรัทธาพี่น้องครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่เรานั้นจะต้องขอบคุณต่อพระองค์นะครับขอบคุณให้มากๆพี่น้องขอบคุณไดยกับหัวใจขอบคุณไดยกับคําพูดและขอบคุณได้กับการกระทํานั่นเองนะครับ อันทมดุลินละนะครับในวันนี้เราเองเนี่ยนะครับอยู่ในวันที่28ของเดือนรอมฎอนนะครับปีฮิจรรัสสากกะระที่ที่เท่าไรครับที่เท่าไรเอ่ยปีนี้ปีฮิจรัสสากกะระที่เท่าไหร่ครับ1,445อันทมนุลินละนะครับพี่น้องครับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี่ได้คําชมแล้วกันนะครับ <laughs> พี่น้องครับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐเนี่ยนะครับไรียด้ได้ว่าอยู่กับเราเนี่ยนะเหลือเพียงแค่นิดเดียวจริงๆพี่น้องน่นิดเดียวมากๆนะครับซึ่งความเล็กน้อยของรอมฎอนตรงนี้เนี่ยพี่น้องที่เหลืออีกประมาณหหรือสองวันเดยกันเนี่ยนะครับเป็นความเล็กน้อยที่มีคุณค่ามีราคาเนี่ยพี่น้องอย่างมากนะถามว่าจะมีเดือนใดนะครับที่จะมีความประเสริฐมากเท่านี้พี่น้องจะมีเดือนใดที่ประตูชั้นฟ้าทุกบานเนี่ยถูกเปิดออก จะมีเดือนใดนะครับที่ประตูนรกทุกบานถูกปิดจะมีเดือนใดนะครับที่ลอสุบฮานาหัวตาลาจะทรงโปรดปล่อยบรรดาบุคคลผู้ที่มีรายชื่อเนี่ยเป็นชาวนารกเนี่ยพี่น้องให้ได้เป็นไทยนะทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยพี่น้องที่จะสื่อเนี่ยนะครับสื่อถึงความโปรดปานของลอสุบฮานาหัวตาลาที่มอบให้กับเราในเดือนนี้ถึงแม้ว่าพี่น้องครับบรรดาอุลมามะบรรดาบุคคลผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวศาสนาในอดีตเนี่ยนะ เช่นเช่นนะครับท่านอิหม่มมาลิกรอฮิมฮุลล์ะนะครับเจ้าของมัสฮับมาลิกีเองเนี่ยพี่น้องให้ความสําคัญกับเดือนรอมฎอนเนี่ยนะจนกระทั่งนะครับยกเลิกการเรียนการสอนคือท่านเนี่ยโดยปกติเป็นครูนะแล้วในทุกวันนี่ก็จะมีการเรียนการสอนมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมานั่งเรียนกับท่านเนี่ยอย่างมากมายท่านเนี่ยประกาศยกเลิกการเรียนการสอนพี่น้องเพื่อที่จะ,จะทําการเก็บเกี่ยวนะครับผลุญคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนเนี่ยให้ได้มากที่สุด อันนี้คือสภาพสังคมนะครับความเป็นอยู่ในสมัยของท่านซึ่งเราเองก็พอเข้าใจได้พี่น้องนะว่าในสมัยของท่านเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยภูรู้เต็มไปด้วยเหล่าบรรดาปวงปรายเต็มไปด้วยคนที่มีอิมานมีศรัทธาแน่นอนนะการยกเลิกการเรียนการสอนเนี่ยนะเพียงแค่เดือนหนึ่งเพื่อหลีกทางให้กับเดือนรอมฎอนเนี่ยคงจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรมากนะครับกับคนในยุคสมัยอดีตแต่เราแหละพี่น้องนะรอมฎอนเนี่ยนะครับเราเองจะยกเลิกการเรียนการสอนเนี่ยพี่น้อง ถามว่าเป็นสิ่งที่เหมาะที่ควรไหมไม่เหมาะและก็ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรครับพี่น้องลําพังเนี่ยนะครับก้าวออกจากประตูบ้านเนี่ยก็เห็นถึงฟิตรนะเห็นถึงการฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาต่างๆนานากลับกันพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงเวลาอันประเสริฐนี้ยิ่งจะต้องเพิ่มการเรียนการสอนการอบรมการให้ความรู้การตักเตือนการให้ลํำลึกนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาให้มากๆและวันนี้เนี่ยนะครับสถานที่แห่งนี้พี่น้องก็ได้ดาเนิน ตามนะครับเจตนารมณ์ที่หลักการของอันอิสลามนั้นได้วางเอาไว้นะครับอันทัมดุลิลละนะครับพี่น้องนะในส่วนของหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยมาชาลลนะผมอ่านครั้งแรกเนี่ยพี่น้องนะเห็นเลข89เนี่ยมาแต่ไกลเลยนะแล้วถือเป็นความรู้ใหม่สําหรับผมด้วยพี่น้องนะผมเรียนมาเนี่ยนะครับไม่เคยจะรู้เลยนะพี่น้องนะว่าอัลลอฮ์ได้ตรัสเรียกบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยถึง89ครั้งตอนแรกเนี่ยนะก็แอบคิดนะว่า มันจริงใช่ไหมเนี่ยนะพอได้เป็นคนดูเนี่ยนะปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงอันทำดุลิละนะถือว่าการที่ผมเองจะได้มาบรรยายเนี่ยพี่น้องนะก็ทําให้ผมเองเนี่ยได้เพิ่มความรู้ให้แก่ตัวของผมเองด้วยนะครับก็ถือเป็นความโปรดปานนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานั้นได้มอบให้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับแปดสิบเก้าครั้งนี่นะครับอัลลอฮฺสุบฮานาฮัวตาลาได้กล่าวเรียกเราบรรดาผู้ศรัทธาถึงแปดสิบเก้าครั้งพี่น้อง ไว้ในอันกุรานนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นธรรมนูญสูงสุดสำหรับบรรดาบุคคลผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายและธรรมนูญฉบับนี้แหละพี่น้องที่ประกอบด้วย30ยุทธเนี่ยนะครับได้รวบรวมไว้ซึ่งคำสั่งใช้คำสั่งห้ามรวบรวมไว้ซึ่งเรื่องราวต่างๆในอดีตรวบรวมไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลาเป็นอย่างมากก็เรียกได้ว่าเป็นหัวข้อที่ ดีนะครับดีมากๆนะแล้วก็เป็นหัวข้อที่คัดเลือกมาเนี่ยนะครับได้เหมาะสมกับช่วงเวลาเนี่ยพี่น้องเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเดือนอมาดอนเนี่ยคือเดือนแห่งอันกุรานดังนั้นเองเนี่ยนะครับในวันนี้อย่างน้อยที่สุดพี่น้องเราเองจะได้ทําการตะดับบุรไข้ควรนะครับในสิ่งที่เป็นกาลามุลล้ออย่างน้อยเนี่ยนะครับนะได้ไข้ควรนะครับถึงหนึ่งคำเนี่ยพี่น้องที่เป็นหนึ่งคำที่มีความหมายเป็นอย่างมากยาอิย uh ูฮัลลาซีนอามานู เป็นหนึ่งคำที่มีความหมายเป็นอย่างมากพี่น้องโอ้ oh, บรรดาบุคคลผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายนั่นหมายความว่าลอทธสมบฮานาหัวตาลานั้นกำลังเรียกเราอยู่พี่น้องในภาษาอรับเนี่ยนะครับใช้คำว่าคีตอบคีตอบเนี่ยนั่นก็คือการสนทนาตอบโต้นะกับพวกเราอยู่พี่น้องครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับจะได้ไล่เรียงให้กับพี่น้องนั้นได้ทราบก่อนนะครับว่า สํานวนในการที่อเลสุบาหานหัวตาลาจะได้สนทนาเนี่ยพี่น้องนะกับมนุษย์เนี่ยนะครับสํานวนที่พระองค์นั้นจะได้สนทนากับมนุษย์เนี่ยพี่น้องหลักๆเนี่ยนะครับมี5ประเภทด้วยกันนะหลักๆเนี่ยนะครับจะมี5สํานวนมี5ประเภทด้วยกันนะครับสํานวนแรกเป็นสํานวนที่อเลสุบาหานหัวตาลาจะได้ใช้ เพื่อที่จะโต้อตอบสนทนากับบรรดาอัมเบียและบรรดารอซูลทั้งหลายซึ่งจะขึ้นต้นด้วยว่ายาอายูฮัรอซูลยาอายูฮันนบีนะทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยพี่น้องคืออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลากำลังที่จะตรัสแก่เหล่าบรรดาอัมเบียเหล่าบรรดารอซูลเนี่ยโดยตรงนะโดยตรงนะครับ ซึ่งคําตัดโดยตรงตรงนี้เนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่ถามว่าจะปฏิเสธความเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนี่ก็ไม่ใช่เพราะท้ายที่สุดเนี่ยนะความอ้อมเนี่ยพี่น้องมันก็มีความเกี่ยวพันกับเราเนี่ยอยู่ดีเช่นนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้ตรัสเอาไว้บอกว่ายายอฮะรรอซูลโอ้ศาสนาทูตแห่งอัลลอฮ์เอ๋ยนะอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเนี่ยพี่น้องตรัสกับบ่าวนะดูก่อนนะ ว่าอัลลอฮ์ตรัสกับบ่าวเนี่ยพี่น้องนะยาออยุฮฮรอซูลโอ้ศาสนทูตของอัลลอฮ์เอ๋ยถามว่าพี่น้องครับในความเป็นจริงเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าคือถ้าหากเราจะพิจารณาโดยกับสติปัญญาของเราเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาไม่จําเป็นนี่ที่จะต้องให้เกียรติกับมนุษย์เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งถูกสร้างเนี่ยขนาดนี้นะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องนะ ด้วยกับความรอบรู้ความปรีชาญาณความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาพระองค์เนี่ยนะครับให้เกียรติกับมนุษย์เป็นอย่างมากพี่น้องในขณะที่เราเองเนี่ยอัลลอฮฺพักบัดนะแทบจะไม่เคยให้เกียรติกับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาหมายถึงบางคนเนี่ยนะพี่น้องไม่ใช่หมายถึงพวกเราทุกคนนะครับอญญายะนี้อัลลอฮ์บอกว่ายังไงยะอายุฮะรอซูลบัลลิกมาอุนซิลาอิไลกัม่รอบบิงโอรอซูลเอย๋ย เจ้าเนี่ยนะจงเผยแพร่สิ่งที่ได้ถูกประทานลงมายัางเจ้าจากพระเจ้าของเจ้านั่นหมายความว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาลาได้มีคำสั่งนะครับตัดรับสั่งแต่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทำการเผยแพร่นะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตาลานั้นได้ประทานลงมา นะอันนี้คือประเภทแรกประเภทที่สองนะครับนั่นก็คือถ้อยคําหรือสำนวนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาได้ตรัสแก่บรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาไม่ว่าจะเป็นบรรดามุชลีกีนบรรดาอะฮลุนกีตาทั้งหลายเนี่ยพี่น้องใครก็ตามที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาก็ได้ตรัสได้สนทนาโต้อตอบกับบุคคลเหล่านี้ ด้วยเช่นเดียวกันนะยกตัวอย่างเช่นนะครับกุลจงกา่าเทินโอ้โมฮัมมัดเอ๋ยลิลลาซีนะกะฟาลูอียันตะหูยุฟัลละฮุมมากอดซาลับนะโอ้โมฮัมมัดจงบอกแก่พวกเขาเหล่านั้นเถิดว่าแท้จริงบรรดาบุคคลผู้ที่ได้ปฏิเสธศรัทธาหากพวกเขานั้นหยุดยัง้งระงับการปฏิเสธศรัทธาของเขาแล้วแล้วก็ยุฟัลละหุมมากอดซาลับ อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาจะอภัยความผิดบาปที่แล้วมาในอดีตให้แก่เขานี่พี่น้องอย่างน้อยเนี่ยนะครับในอายานี้เนี่ยนะทำให้เรานั้นได้รู้ว่าขนาดคนที่เคยเป็นผู้ศรัทธาผู้ปฏิเสธศรัทธามาก่อนเนี่ยพี่น้องนะที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาเนี่ยถ้าหากพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะสำนึกได้นะ ละทิ้งการเป็นศัตรูกับพระองค์หันหน้าเข้ารับอันอิสลามอัลลอฮฺ س ุบฮานและุ์ตาลลยังทําการอภัยให้กับบุคคลเหล่านี้เลยพี่น้องนะแล้วสัมหาอะไรนะครับกับการที่เราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาคนหนึ่งพี่น้องที่รู้จักอัลลอฮฺ س ุบฮานและวตาลลนะครับที่ทําการละหมานะอาจจะละหมาดขาดตกงบกพร่องบ้างน,นะอาจจะทําการถือสิ่งอดีมีข้อบกพร่องบ้างน,นะครับ แล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาพระองค์นั้นจะไม่ทรงรับการกลับเนื้อกลับตัวของเรามันเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับนะอันนี้คือประเภทที่สองประเภทที่สามนะครับนั่นก็คือถ้อยคําหรือสำนวนที่อัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และ ت ع าลาได้ตรัสกับเหล่าบรรดามุนาฟิกทั้งหลายนะครับเช่นสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه าละ ت ع าลาได้ตรัสบอกว่ากุลโอโมฮมดจงกล่าวเถิด อบิลลาฮิวะอายาติฮิวาราะสูลิฮิคุณตุมตัสตัฮซีอูนด้วยกับอัลลอฮุบฮ ح ا ะตและลากระนั้นหรือด้วยกับรอสูลของพระองค์การนั้นหรือและด้วยกับองค์การต่างๆของพระองค์การนั้นหรือที่พวกเจ้าเหล่านั้นเนี่ยกำลังล้อเล่นกันนี่พี่น้องนะขอแวะสักนิดหนึ่งนะครับข้อนี้เนี่ยนะครับเราเองเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยนะไหนๆวันนี้ก็ได้ไลฟ์สดนะครับผ่านทาง Facebook แล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยจะมีบางเพจนะครับที่เอาเรื่องศาสนาเนี่ยมาล้อเล่นมาทำเป็นเรื่องตลกโปกฮานะมีไหมครับมีนะเราเองเ็เห็นนะเพจอะไรบางๆต่ออะไรเนี่ยพี่น้องนะเป็นเพจตลกแทบจะทางนั้นเลยนะเอาเรื่องศาสนาเนี่ย มาร้อเล่นพี่น้องแต่ถ้าเราลองคิดอีกมุมกลับเนี่ยนะพี่น้องไอ้เรื่องศาสนาที่บุคคลเหล่านี้กําลังร้อเล่นเนี่ยนะครับถาาว่าการหนีไม่พ้นเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของรอซูนและอูฮีจากพระองค์และสามสิ่งนี้อะน,นะหรือพี่น้องนะที่เราเองเนี่ยเอามาร้อเล่นมันไม่ได้นะพี่น้องหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับถ้าใครเล่น Facebook บ่อยๆในช่วงนี้เนี่ยพี่น้อง จะเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นการแข่งขันอันกุรานออนไลน์นะซึ่งมีเยาวชนมุสลิมนเนี่ยนะครับรู้สึกน่าจะจากประเทศอินโดไม่ก็มาเลยน,นะถ้าผิดคอมาอพด้วยนะครับโทรเข้าไปอ่านอันกุรานในรายการนะซึ่งเชคผู้ทาการตัดสินเนี่ยกับพิธีกรเนี่ยนะครับอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะแต่คนที่โทรเข้าไปแข่งขันเนี่ยนะครับอยู่ที่แถบเอเชีย นะอยู่ที่อินโดมาเลยเนี่ยนะครับโทรเข้าไปอ่านเนี่ยอลลอนะถ้าเราฟังเนี่ยพี่น้องเราเองก็จะบอกว่าเพราะที่สุดไพเราะที่สุดหาเพอร์เฟกต์กว่านี้ไม่ได้แล้วแต่พอมุสลิมมาท่านนี้อ่านเสร็จเนี่ยพี่น้องใชคถึงกับใส่หัวแล้วบอกว่าละเข้าละวะละกลัวต่อิลลาบิลละเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่ามุสลิมมาท่านนี้เนี่ยนะครับอ่านอัลกุรอานด้วยกับการเขาเรียกว่าเอื้อย นะเอ,อื้ียคำลงท้ายเนี่ยนะเช่นอันฮัมดุลิลลาฮิรอบบินอาลลมีเอ้ยให้มันยาวแบบนี้ซึ่งผมเองเนี่ยอาจจะทำไมเหมือนนะพี่น้องบอกอาจารย์เนี่ยมันเอื้ยยังไงเนี่ยนะผมทำไม่ได้นะพี่น้องนะ <c oughs> อ่านะอ,าอ,าอ่านเอื่ยแบบนี้พี่น้องเช่นท่านี้บอกว่านี่เป็นการอ่านที่เรียนแบบเสียงของชัยตอนนะเป็นการอ่านที่เรียนแบบเสียงของชัยตอนนะครับเสียงของชัยตอนคืออะไรพี่น้องเสียงของดนตรี ถามว่าไอการเอื้อยแบบนี้เนี่ยการมีทำนองขึ้นลงขึ้นลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้คำลงท้ายเนี่ยพี่น้องเอามาจากไหนก็เอามาจากตัวโน้ตเนี่ยนะครับที่มันอยู่ในในบทเพลงนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าพี่น้องสังเกตนะถ้าพี่น้องสังเกตนะครับอิหมัมมักกะหรืออิหมัมมาดีนะเนี่ยที่มีความรู้เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าพี่น้องเนี่ยจะมีความรู้สึกเดียวกันนะเอาลออาจารย์นะฉันมาละหมาดถึงมาดีนะได้ยินเชคฮูไซฟีอ่านเนี่ย อราทาไมอ่านธรรมดาเหลือเกินจริงไหมครับจริงนะไม่เหมือนกับนักกรีนี่ที่บ้านเรานะหรือนักกรีแถบเอเชียเนี่ยพี่น้องนะที่ใส่ลูกคอใส่ลูกเอื้อเนี่ยสารพัดต่างๆนานานี่คือบุคคลผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวของอัลกุรอานคือเขาเนี่ยพี่น้องจะอ่านอัลกุรอานเนี่ยนะด้วยกับความธรรมดาซึ่งไอความธรรมดาตรงนี้เนี่ยพี่น้องมันมีความพิเศษอยู่พิเศษเนี่ยคืออะไร ความพิเศษเนี่ยนะครับมัรรอถูกต้องนะแหล่งการออกเสียงเนี่ยมันถูกต้องตัจวีเนี่ยถูกต้องนะครับการอ่านอันกุรานให้สวยงามให้ไพเราะเนี่ยพี่น้องไม่ได้หมายความว่าจะต้องใส่ทำนองนี่ให้มันขึ้นลงเป็นโดเลมีเลยไม่ใช่นะแต่การอ่านอันกุรานให้มันสวยงามไพเราะเนี่ยพี่น้องคืออ่านให้ถูกตัจวีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องได้ฟังเนี่ยนะหรือเปิดเทปฟังค้นยูทูบเนี ciamo, ่ยพี ه, ่น้องนะครับพิมพ์ไปเลยนะ อิหมัมอะไรก็ตามนะครับที่มักกะที่มาดีนะเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใส่ทํานองหรือมีพี่น้องแต่แต่อาจจะไม่ได้ทํานองมากเหมือนที่บ้านเรานั้นได้อ่านกันนี่คือความรู้นะครับไม่ใช่ว่าเราเองเนี่ยไปตําหนินะว่าอะไรเนี่ยเราเป็นถึงอิหมัมมักกะอิหมัมมาดินะเนี่ยอ่านได้เท่านี้นะเด็กแถวบ้านฉันเนี่ยอ่านเพราะกว่าอีกนะไม่ใช่นะพี่น้องนะครับต่อมานะครับนะและและ,และที่สําคัญเนี่ยพี่น้อง พอเห็นโพสต์พวกนี้เนี่ยนะครับโพสต์ที่มีการเยาะเย้ยนะหรือเอาเรื่องศาสนามาทําเป็นเล่นเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปขานะไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะส่งสติ๊กเกอร์ออหน้าเฮฮาหัวเราะนะรื่นเริงนะครับไม่ใช่พี่น้องสิ่งที่บุคคลเหล่านี้กําลังพูดอยู่เนี่ยนะครับนี่คือดํารัสของลัทธิวะหานะหัวตาลาและการเอาศาสนาเนี่ยพี่น้องมาทําเป็นเรื่องตลกเนี่ยนะครับนี่คือคุณลักษณะของ มูนาฟิกนี่คือคุณลักษณะของมูนาฟิกพี่น้องท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮวาลีฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับเวลาพูดเรื่องาศาสนาเนี่ยพี่น้องท่านนาบีเนี่ยหน้าแดงนะคิ้วขมวดเอาจริงเอาจังกับการพูดเรื่องราวศาสนาแต่วันนี้เนี่ยอัลลอฮ์พวกบ้านพี่น้องสังคมบ้านเราเนี่ยนะครับพูดเรื่องาศาสนาเนี่ยเหมือนเอาบันเทิงเข้าว่านะผู้ฟังเนี่ยแทบจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยนะครับนอกจากเสียงหัวเราะ นอกจากความตลกความสบายใจแล้วคนที่พูดแบบตลกโปกฮาเนี่ยพี่น้องโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนฟังเนี่ยจะเยอะซึ่งแปลกพี่น้องนะคนที่พูดวิชาการนะครับคนฟังเนี่ยกลับน้อยทั้งทั้นี่ในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องเรื่องศาสนาเนี่ยควรจะพูดกันจริงๆจังๆนะไม่ใช่พูดให้ผ่านไปทีนะไม่ใช่พูดเอาฮาไม่ใช่พูดเอามวลชนนี่คือเรื่องศาสนาที่เรานั้นจะต้องพูดกันนะครับ ประการต่อมานะครับประการที่สนั่นก็คือสำนวนนะครับหรือถ้อยคำที่อลอสสุบฮานาะหัวตาลได้พูดสนทนาตอบโต้กับมนุษย์โดยทั่วทวไปไม่ว่าจะเป็นกาเฟรเป็นผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นสตรีเป็นคนป่วยเป็นคนแข็งแรงเนี่ยพี่น้องเข้าขายในองค์การเหล่านี้ทั้งหมดนะก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่ายาอูฮนนัส นะยาไอโยฮันนัสโอบรรดามวลมนุษยชาติทั้งหลายเอย๋ยนะครับซึ่งพี่น้องครับให้เรานั้นเนี่ยนะครับได้ฟังเป็นความรู้สักนิดหนึ่งพี่น้องว่าบรรดานักชาการเนี่ยนะครับได้ระบุเอาไว้ให้วิธีการสังเกตไว้เป็นเบื้องต้นนะครับ ว่าองค์การหรืออายะใดก็ตามนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺว่าลากล่าวว่ายาอายุหฮันนัสมีความเป็นไปได้ว่าโดยส่วนใหญ่อายะเหล่านี้เนี่ยนะจะประทานลงมาก่อนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลาาลฺวฮุอะลัยฮิวะาสัลลัมนั้นจะอบพยพถามว่าทําไมนะครับเพราะก่อนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลาาลฺวฮุอะลัยฮิวะาสัลลัมจะอบพยพเนี่ยพี่น้องมีผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจำนวน หยิบมือเดียวจริงๆนะมีผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นจริงๆพี่น้องนะด้วยเหตุน,นี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบาฮานะฮตาลาจึงตรัสกับมนุษย์ในภาพรวมกว้างๆไปนะเพื่อที่จะให้ท่านนบีเองเนี่ยได้ทำการดาวะบุคคลเหล่านี้ด้วยนะอันนี้คือโดยส่วนใหญ่นะไม่ได้หมายความว่าทุกอาญะเนี่ยนะเป็นไปตามนี้ไม่ใช่นะโดยส่วนใหญ่นะครับและในทางกลับกัน อายะหรือองค์การใดก็ตามนะครับที่ขึ้นต้นว่ายาอุฮัลลาซีนาอามานูโดยส่วนใหญ่นะครับเป็นองค์การที่ถูกประธานหลังจากการอบพยพของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต์ลฮุอะไรยฮิวะสั้นลมตรงนี้เนี่ยมีประเด็นนิดหนึ่งพี่น้องหลายๆคนเนี่ยนะครับมักจะเข้าใจผิดนะหรืออาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนกนได้พี่น้องไม่ใช่คาว่าเข้าใจผิดแล้วกันนะเข้าใจคาดเคลื่อนนะว่าคําว่า ซูรอมักกี้ยะเนี่ยคือซูรอที่ถูกประทานที่มักกะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะในขณะที่ท่านนาบีเนี่ยก่อนที่จะอพยพเนี่ยนบีไม่ได้อยู่มักกะอย่างเดียวนะครับนบีเนี่ยออกไปตออิฟออกไปชานเมืองออกไปนอกมักกะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแปลให้ถูกเนี่ยซูรอมักกี้ยะคือซูรอที่ถูกประทานก่อนการอพยพและเช่นเดียวกันนะครับซูรอมาดดนียะ ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นซูระห์ที่ถูกประทานที่นครมาดีนะเพราะในขนาดเดียวกันเองเนี่ยพี่น้องหลังจากอพยพเนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดสลอลลัลฮอะลยฮิวะซัลลัมก็ไปยังสถานที่อื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแปลให้ถูกก็คือซูระห์ที่ถูกประทานหลังจากการอพยพและเนื้อหานะพี่น้องโดยส่วนใหญ่เช่นเดียวกันเนื้อหาของซูระห์ที่ถูกประทานลงมาที่นคร มักกะเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องราวของหลักความเชื่อนะโดยส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องราวของหลักความเชื่อนะครับส่วนซูร์ที่ถูกประทานลงมาหลังจากการอพยพโดยส่วนใหญ่จะพูดถึงหลักปฏิบัตินะหลักปฏิบัตินี่คือรูปแบบวิธีการดะวะของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะลัยฮิวะซสัลลัมพี่น้องและถามเนี่ยนะครับนะว่า มีรูปแบบใดไหมพี่น้องนะที่ประสบความสําเร็จในการด่าวะมากไปกว่ารูปแบบการด่าวะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮุสัลลัมคาตอบคือไม่มีพี่น้องเพราะนะครับตลอดอระยะเวลา23ปีเนี่ยพี่น้องที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮุสัลลัมได้ทําการด่าวะมีผู้คนเนี่ยนะครับเข้ารับอิสลามเนี่ยนะลำพังเอาเพียงแค่คนที่เคยเจอกับท่านนาบีนะพี่น้องนะ เอาคนที่เคยเจอกับท่านนาบี1 3 4 0 0ึ่พัท่านนะครับที่นักประวัติศาสตร์บางท่านเนี่ยได้ระบุเอาไว้23ปีมีคนรับอิสลามที่เคยเห็นท่านนาบี1 3นหนึามี่พท่านนะนี่ยังไม่นับรวมบุคคลผู้ที่ไม่เคยเห็นท่านนาบีอีกนะพี่น้องนะว่าจะมีมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนะคะถ้าจะด่าวาใครไม่ใช่เริ่มต้นให้ ไม่ใช่เริ่มต้นสอนบุคคลเหล่านั้นให้ทำการละหมาดถ้าจะดะวะใครไม่ใช่เริ่มต้นในการสอนบุคคลเหล่านั้นให้ทำการถือศีลอดแต่วิธีการที่ถูกต้องถ้าจะดะวะใครเนี่ยพี่น้องต้องสอนพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยให้มีความเชื่อที่ถูกต้องเสียก่อนเพราะถ้าหากมีความเชื่อที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนี่ยพี่น้องไม่ว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับเราเองจะเอาภาคปฏิบัติ ที่มันหนักหนาสาหัส,สาการขนาดไหนไปบอกเขาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องปฏิบัติได้นะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องถ้าเราข้ามขั้นเนี่ยนะครับมาสอนหลักปฏิบัติก่อนหลักความเชื่อเนี่ยกองไว้ก่อนเอาไวท้ทีหลังเนี่ยนะครับการปฏิบัติของเขาเนี่ยมันมีปัญหาบางทีเนี่ยนะอาจจะเ,ออเพิกเฉยต่อการละหมาดเพราะว่าทําไมเพิกเฉยต่อการละหมาดล่ะพี่น้องก็ยังรู้จักอัลลอฮ์ไม่ดีนะ ยังรู้จักอัลลอฮ์ไม่ดีแล้วจะให้ละหมาดดีได้อย่างไรนะยังไม่รู้เลยว่าละหมาดเพื่อใครแล้วถึงว่ารู้ว่าละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ยังไม่รู้จักเลยว่าอัลลอฮ์เป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยพี่น้องเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับนี่คือรูปแบบวิธีการดะวะของท่านนาบีมมุฮัมมัดสลลัลฮวะลายลิวะซัลลัมอาจารย์ความเชื่อในที่นี้หมายถึงว่าเขาจะต้องเคลียร์ชีริกออกให้หมดก่อนเลยใช่ไหมคะือใน,ในยุคสมัยอ่าคือหนึ่งนะครับจะต้องรู้จักอัลลอ ยอมรับอัลลอฮ์ก่อนและปฏิเสธชีริกทั้งหมดนะมันจะมีบางคนนะครับที่รู้จักอัลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยพระเจ้าจอมปลอมอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ละทิง้งนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับหรือบางคนเนี่ยนะจริงอยู่ละทิ้งพระเจ้าทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ hmm. ก็ไม่เอานั่นคือพวกเอทิสเอทิสเนี่ยละทิ้งพระเจ้าทั้งหมดเลยนะแต่ก็อัลลอฮ์ไม่เอาด้วยนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนบางกลุ่ม เอาอัลลอฮ์ด้วยเอาพระเจ้าอื่นด้วยเนี่ยอันนี้เรียกว่ามุชลิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะต้องทําให้ใครก็ตามที่สนใจอิสลามเนี่ยนะรู้จักกับอัลลอฮ์ก่อนเคลียร์จิตใจของตนเองก่อนว่าอัลลอฮ์เป็นแบบไหนอย่างไรและปฏิเสธชิริกทั้งหมดนะเพราะการที่จะกล่าวว่าละอิลาฮิลอเนี่ยนะครับในประโยคนี้เนี่ยมีทั้งยอมรับและปฏิเสธนะ มีทั้งยอมรับและปฏิเสธนั่นก็คือหนึ่งยอมรับการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาและสองปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมดนะปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมดนะครับขออนุญ,ญาตถามเข้ากับเหตุการณ์นิดหนึ่งได้ครับคือมุสลิมที่ยอมรับอันล้อค่ะแล้วทุกวันนี้อย่างมันมีเรื่องความเชื่อต่างๆเช่นเรื่องวัวแดงเรื่องเรื่องของการ ที่ยูสร้างขึ้นมา,มห,ลาหลายหลายอย่างเนอะแล้วมันไม่ได้แปลว่าเขาไปแบบจะไปชีรลิกหรอกแต่มันเป็นความเชื่อที่มันเข้ามาโดยที่เขาไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็เผลอไปเชื่อไปด้วยกับแบบอื่นอย่างเงี้ยคือคือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวิธีแก้ที่ท่านนาบีได้วางเอาไว้เนี่ยคือทำอย่างไรก็ได้สอนเตาฮีตเนี่ยยัดเยียดเอเรียกได้ว่ายัดเยียดป้อนข้อมูลในเรื่องของเตาฮีตเนี่ยให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยได้เยอะที่สุด เพราะถ้ามีเตาฮีตเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้จะเข้าใจได้ทันทีว่าไอสิ่งที่มันผิดแปลกจากนี้เนี่ยมันคือชีริกโดยอัตโนมัติคือถามว่าวันนี้เนี่ยนะเราเองเนี่ยพี่น้องจะรู้จักชีริกได้อย่างไรในเมื่อเตาฮีตเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรคือปัญหาของคนเนี่ยอยู่ตรงนี้นะเตาฮีตเนี่ยไม่รู้จักเลยคิดว่าไอชิริกเนี่ยแหละเป็นส่วนหนึ่งจากเตาฮีตเช่นพี่น้องครับ แถวแถวอันนัสเนี่ยนะจะมีอยู่มัสยิดหนึ่งที่มีหลุมกูโบสเนี่ยของบุคคลที่บุคที่พวกเขาเหล่านี้เชื่อว่าเป็นโตะวะลีเป็นบุคคลผู้ที่มีอภินิหารเป็นบุคคลผู้ที่อลลอรักนะอาจารย์อบดีนทัสซันเนี่ยเล่าให้ผมฟังนะบอกว่าวันก่อนเนี่ยมีพี่น้องมาบอกนะว่าเข้าไปในมัสยิดนี้เนี่ยเห็นคนเนี่ยกำลังเชือดไก่เพื่อที่จะถวายแด หลุมกูโบดนี้ซึ่งคนที่เขาทำเนี่ยพี่น้องนะถามว่าเขารู้ไหมเนี่ยว่าชีริกเขาไม่รู้นะครับแล้วถามว่าเขาไม่รู้ว่ามันเป็นชีริกเนี่ยเพราะอะไรนะเพราะเตาฮีตเนี่ยเขายังไม่เคลียร์เลยว่าเตาฮีตเนี่ยมันคืออะไรนะถ้าเคลียร์เตาฮีตเนี่ยนะจะรู้ทั้งหมดว่าอะไรเนี่ยคือชีริกเช่นเดียวกันนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเราทําความเข้าใจกับสุนนะของท่านนาบีเนี่ยเห็นอะไรแปลกปลอมมาเนี่ยเราจะเข้าใจได้ทันทีว่าวันอันนั้นเนี่ยคือบิดอะนะ จะรู้จักบิดาจะรู้จักชีริกได้เนี่ยต้องเข้าใจสุนนะเข้าใจเตาฮีตก่อนถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยพี่น้องมีหวังนะครับเอาสองสิ่งนี้ที่มันอยู่ตรงกันข้ามเนี่ยมามาผสมปนเปนกันนะครับอันนี้คือปัญหาของคนส่วนใหญ่นะครับอ่ะต่อมานะครับประการที่5ถ้อยคำและสำนวนที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลาได้ใช้ตอบโต้กับบรรดาบุคคลผู้ที่ศรัทธ,ธานั่นก็คือเรื่องที่เราเองเนี่ยนะครับเป็นหัวข้อ ที่เรานั้นจะได้ทำการพูดคุยกันนะครับนั่นก็คืออายะที่ขึ้นต้นด้วยว่ายะอายุฮัลลาีนาอามานูโอวัรดาบุคคลผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายนะพี่น้องครับเมื่อใดก็ตามที่เรานั้นได้ยินอายะดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยพี่น้องครับคือโดยโดยพื้นฐานเนี่ยในเรื่องอันกุรานเนี่ยเราเองเนี่ยจะต้องฟังและทำความเข้าใจให้ความสำคัญอยู่แล้ว แต่ให้พี่น้องนั้นได้จำเอาไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ได้ยินอายะที่ขึ้นต้นด้วยว่ายาออยูฮัลลาซีนาอามานูให้เรานั้นได้ตั้งใจฟังเป็นพิเศษสดับรับฟังเป็นพิเศษเชกเช่นที่ท่านอิบนุมัสูดเนี่ยนะบุคคลที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวของอันกุรอานลำดับต้นๆบอกว่ายัางไงพี่น้องเป็นซอฮาบะ บอกว่าอิซาซามีอัลลอฮ์ยากุลเมื่อท่านเนี่ยนะได้ยินอัลลอกล่าวว่ายาอยูฮัลลีนาอามานูโอ้บรรดาบุคคลผู้ที่อีมานศรัทธาแล้วทั้งหลายฟาอาอิฮะซัมอักนะให้ท่านเนี่ยนะได้เตรียมที่จะสดับรับฟังเนี่ยให้ดีเลยฟาอินนาหูคอยรุนยะมุรุฮูบิเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยนะ สิ่งที่พระองค์จะกล่าวหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่พระองค์นั้นกำลังจะสั่งใช้ท่านเอาชรุญยันฮานนะหรือไม่ก็จะเป็นสิ่งที่ชั่วช้าสามานที่พระองค์นั้นจะทำการห้ามปรามท่านพี่น้องลองจินตนาการดูนะคบว่าถ้าวันนี้เนี่ยผมพูดเนี่ยนะว่าอ่าพี่น้องเอ๋ยนะพี่น้องหลายๆท่านนี่ก็จะ ก็จะเพิกเฉยไปได้นะเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพี่น้องก็จะคิดว่าเอาแหละอย่างน้อยมีคนฟังแทนฉันนะอย่างน้อยนี่อาจารย์ไม่ได้เรียกฉันนะฉันเองนี่ก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจมากนะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยผมเรียกนะสมมุตินะครับนะฮัจยาอัสมานะฮัจยาอัสมานี่ก็จะตั้งใจฟังเป็นพิเศษเรียกฮัจีมุฮัมมัดนะฮัจีมุฮัมมัดก็จะตั้งใจฟังเป็นพิเศษฮัจีอิบรอฮีมคนที่ชื่ออิบรอฮีมเนี่ยก็จะตั้งใจฟังเป็นพิเศษ นี่พี่น้องขนาดมนุษย์เรียกมนุษย์ด้วยกันแล้วสัมหาอะไรพี่น้องนะกับการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาผู้เป็นพระเจ้าของมนุษย์เนี่ยพี่น้องเรียกพวกเราเนี่ยแล้วเรานั้นจะทําการเพิกเฉยนะครับดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะสิ่งที่ท่านอับดุลลออนอิมูมัสูดบอกเอาไว้เนี่ยนะครับเป็นแนวทางให้จําไว้เลยนะว่าเมื่อใดก็ตามที่ได้ยินอาจารย์บรรยายแล้วกล่าวว่ายอาอ้ฮัลลซีนามนามนู รอฟังได้คือเราเองเนี่ยพี่น้องไม่ได้อยู่ในยุคสมัยของท่านนบ,บีม u h a m m a d s a ล l a ล l a h u a l ั i h i w a s a พี่น้องลองนึกดูนะพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าสมมุติอัลลอฮ์เนี่ยให้เราเองได้มีชีวิตอยู่ในยุคสมัยของท่านนบ,บีเนี่ยนบียิบรีเนี่ยเอาวะฮีมาให้กับท่านนบ,บีแล้วอยู่วันหนึ่งเนี่ยท่านนบ,บีเนี่ยเรียกเรารวมตัวแล้วนบ,บีบอกว่ายาออยู่ท่านละซีนะอามานูเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องหัวใจของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนหัวใจของเราเนี่ยผมเชื่อนะว่า คงจะตื่นเต้นน่าดูว่าท่านนบีเนี่ยกาลังจะบอกอะไรกับเรานะท่านนบีเนี่ยกาลังจะบอกอะไรคงจะตื่นเต้นน่าดูแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องความตื่นเต้นมันหายไปเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่บอกเนี่ยไม่ใช่นบีนะครับรวมถึงเราเองนี่ก็ไม่ได้มีอีมานเชกเช่นที่เราบรรดาซอฮาบานั้นได้มีนะครับความตื่นเต้นที่เรามีเนี่ยทั้งทั้งที่มันควรจะเป็นความตื่นเต้นนี้ควรจะมีเนี่ยมันหายไปนะครับดังนั้นเองเนี่ยพี่น้อง อยากจะให้เราเนี่ยนะครับได้รู้สึกแบบนี้นะได้มีความรู้สึกร่วมกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลากำลังจะบอกเนี่ยแบบนี้พี่น้องในทุกๆถ่อยคำในทุกๆตัวอักษรเนี่ยนะครับมันมีความหมายซ่อนอยู่เสมอพี่น้องไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺอยากจะกล่าวว่ายอาไอูฮัลลาซีนาอามันูอัลลอฮ์ก็กล่าว ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์จะลงท้ายว่าอินนัลอฮะกอฟุรอฮีมอัลลอฮ์ก,ฮ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 ก,ก็ลงท้ายไม่ใช่พี่น้องทุกตัวอักษรทุกคำในอัลกุรอานมีความหมายซ่อนอยู่เสมอนะอยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยพี่น้องจะสัมผัสจับต้องหรือเรียนรู้เนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยนะพี่น้องเราบรรดาน,นักวิชาการนะครับโดย กลุ่มหนึ่งเนี่ยพี่น้องจึงมีความเห็นว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะจากการที่จะอ่านอัลกุรอานให้มากๆเนี่ยสู้อ่านอัลกุรอานให้น้อยแต่ให้เกิดความเข้าใจเนี่ยดีกว่านะคือจริงอยู่พี่น้องอ่านอัลกุรอานมากเนี่ยก็ได้รับผลบุญตามจํานวนอักษรแต่ถ้าอ่านอัลกุรอานน้อยและทําความเข้าใจเนี่ยพี่น้องผลบุญที่เราจะได้เนี่ยมันตลอดทั้งชีวิตของเรานะครับ เพราะเราเองจะเอาอัลกุรอานเนี่ยที่ได้เรียนได้รู้ได้ทําความเข้าใจเนี่ยนำมาสู่การปฏิบัติแต่วันนี้เนี่ยถ้าเราตะลุยอ่านไปเนี่ยพี่น้องผลลบุญเนี่ยมันหยุดอยู่แค่นั้นนะครับอ่านตั้งแต่อัลฟาติฮะจนกระทั่งถึงอันนาสเนี่ยพี่น้องกี่อักษรเนี่ยก็ว่ากันไปผลลบุญเนี่ยมันจบแค่นั้นนะเพราะว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจอะไรเลยซึ่งมันไม่ใช่เป้าประสงค์ของการที่อลสุบฮานาหัวตาลานั้นได้ทรงประทานอัลกุรอานลงมา ถามว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องถ้าเราไม่เข้าใจอันกุร่าอานเนี่ยอ่านกันอย่างเดียวไม่เข้าใจอันกุราอานเนี่ยนะครับอันกุรอาเนี่ยจะเป็นทางนําให้กับเราได้อย่างไรทั้งที่เราบอกว่าฮูดันลินนัสนะอันกุรอาเนี่ยเป็นทางนําให้แก่มวลมนุษย์นะถ้าเราไม่เข้าใจอันกุรอาเนี่ยพี่น้องอันกุรอาเนี่ยจะเป็นทางนําเนี่ยให้แก่มนุษย์ได้อย่างไรในมุมมองของคนเหล่านี้เนี่ยพี่น้องอันกุรอานนี่ก็คงจะไม่แตกต่างจากหนังสือนิทานนะหรือไม่แตกต่างจากเอ่อหนังสือพิมพ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ที่คนอ่านเนี่ยรู้แต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยไม่รู้แทบจะไม่แตกต่างกันนะครับแต่เราจะทำยังไงล่ะพี่น้องให้อันกุรานที่เราสุบฮานอหัวตาลาได้ประทานลงมาเนี่ยมันสมเกียรติของมันเนี่ยจริงๆพี่น้องนั่นก็คือด้วยกับการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเองพี่น้องครับวันนี้เนี่ยนะครับเราเองเนี่ยพี่น้องนะจะต้องยอมรับนะครับว่า การอ่านอัลกุรอานให้มากเนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดเลยพี่น้องมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดเลยจริงๆนะครับวิธีการเรียนรู้เนี่ยนะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นพี่น้องการเรียนของสฮาบะด้วยกับการสอนของท่านนบีเนี่ยเป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพอย่างมากเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสฮาบะเนี่ยพี่น้องเวลาเรียนอัลกุรอานกันเนี่ยนะครับ เรียนอายะหนึ่งนะหรือเรียนแค่ช่วงหนึ่งแล้วก็จะนําช่วงที่ได้เรียนได้รู้มาเนี่ยมาสู่การปฏิบัติปฏิบัติเสร็จไปบอกต่อเราบรรดาซอฮาบะเนี่ยพี่น้องจะไม่เรียนแบบกระโดดข้ามนะไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยอายะนี้เนี่ยยังไม่เข้าใจเลยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนกระโดดข้ามก่อนอายะนี้เนี่ยฉันยังทําไม่ได้เลยเอาไว้ก่อนกระโดดข้ามก่อนทาไมว่าซอฮาบะไม่ทําแบบนี้พี่น้องเพราะถ้ารู้แล้วไม่ทําเนี่ยบา เพราะถ้ารู้แล้วไม่ทำเนี่ยพี่น้องบาปนะดังนั้นเองเนี่ยสฮาบะเนี่ยพี่น้องนะที่เป็นผลผลิตของท่านนาบีเนี่ยเวลาได้เรียนได้ฟังอันกุรอานจากท่านนาบีเนี่ยพี่น้องจะรีบเร่งในการนํามาสู่การปฏิบัติโดยทันทีนี่คืออฮาบะแล้วเราเองเนี่ยพี่น้องนะถ้ามีความสามารถนี่ก็ควรจะกระทําวิธีนี้นะเหมือนการที่เราเองเนี่ยพี่น้องจะจดจําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะ ถ้าเป็นการสอบเนี่ยพี่น้องเราอ่านหนังสือตะรุยอ่านมาทั้งคืนเลยเนี่ยอดหลับอดนอนโดยที่เราไม่เกิดความเข้าใจเนี่ยนะจำแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็ก็ลืมแต่ถ้าเราจําเป็นภาพจําเป็นการเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของเราเนี่ยพี่น้องมันจําจนกระทั่งฝังใจแหละเช่นเดียวกันนะครับที่วันนี้เนี่ยพี่น้องเราจรําอันกุรานแล้วเดี๋ยวลืมกันเนี่ยนะครับเพราะอะไรพี่น้องเพราะเราเนี่ยไม่เกิดความเข้าใจเลยนะอันกุรานเป็นภาษาอรับเนี่ยส่วนหนึ่งนั้น ที่อาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจยากหรือทําให้เราได้ลืมได้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลักนี่พี่น้องเพราะว่าท่องกันโดยที่ยังไม่เกิดความเข้าใจมันจึงลืมนะครับอาจารย์กรณีรของมูอัลลับที่แบบเขาอ่านอันทร,รมยังไม่ได้แล้วเขาเขียนเป็นภาษาคาอ่านนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็วางไว้ทั่วๆเลยตอนที่เขาละหมาดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นวิธีปฏิบัติที่เขาจะทําได้แต่ว่ามันไม่ควรทําถูกปะ เพราะว่ามันจะกลายเป็นพฤติกรรมที่ที่แม้แต่สายตาเขาก็จะโฟกัสไม่ได้อยู่ตรงคือ<ท>อยากอยากให้อาจารย์บอกว่าวิธีปฏิบัติที่แท้จริงของของบรรดาสลับที่ผ่านมาก่อนอที่เขาจะเข้ารับอะคะอ่ะเขาฝึกกันแบบไหนในการท่องจำกุรอาอ่าคือจริงๆเนี่ยนะก็ต้องเข้าใจนะคะว่าบรรดา บรรพชนชาวสลับเนี่ยอาจจะได้เปรียบเราสักนิดหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องภาษาเพราะอันกุรานี่ถูกประทานลงมาเป็นภาษาอาหรับนะแล้วบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวภาษาอาหรับเนี่ยเป็นอย่างมากนะคือถ้าหากเราเองได้ยินได้ฟังเนี่ยนะลองไปถามใครก็ได้นะว่าถ้าหากจะมีชนชาติใดเนี่ยที่เก่งในเรื่องราวของบทกวีคํากรเนี่ยอาหรับเนี่ยจะต้องเป็นชาติในลําดับต้น,ตน ผมยอมรับพี่น้องนะผมเรียนเนี่ยผมยังไม่เข้าใจเลยนะเรื่องกว,วีคำกรของอาหรับเนี่ยนะภาษาไทยนี่รู้สึกจะง,ง่ายกว่านะครับซึ่งนะครับสิ่งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะได้ทำเนี่ยพี่น้องนะก็มีหลากหลายวิธีเช่นนะครับหนึ่งนั่นก็คือพยายามนะในการอ่านซูร์สั้นๆก่อนท่องจำนะทำความเข้าใจในการอ่านซูร์สั้นๆก่อนนะครับหรือแมก้กระทั่งวิธีการนี้เนี่ยนะเป็นวิธีการที่เหล่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยได้ใช้สอนเด็กๆเหล่าบรรดาเยาวชน คือวันนี้เนี่ยเราเองน่าจะโฟกัสกันผิดประเด็นสักนิดหนึ่งว่าถ้าจะละหมาดให้ครูชัวเนี่ยนะจะต้องอ่านซูรอที่มันยาวๆหรืออายะที่มันยาวๆถามว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องสมมุตินะครับว่าถ้าหากมีมุสลิมใหม่เข้ารับอิสลามนะแล้วเราสอนเนี่ยให้อ่านอย่างเต็มที่แล้วมุสลิมท่านนี้เนี่ยนะจำได้เพียงแค่ประโยคเดียวเนี่ยนะว่ากุลหัวละหัวอาฮัด อ่านได้แค่ประโยคเดียวเนี่ยประโยคต่อไปนึกไม่ออกนะหรือต่อไม่ได้เนี่ยพี่น้องถามว่าถ้าละหมาดทั้งห้าเวลา,นาในสองรอกาแรกเนี่ยพี่น้องจะอ่านเพียงแค่กุนหูวอัลลอฮุอะฮัดเนี่ยมีปัญหาไหมครับไม่มีปัญหาทําได้นะทาได้พี่น้องนะจะอ่านจะอ่านอัลลอฮฺฮุับัตนะกล่าวอ่อดุอาอิสตเสร็จอ่านฟาติฮะกล่าวอามีแล้วก็อ่านกุนหัวอัลลอฮุอะฮัดแล้วก็อัลลอฮฺุอักบัต ลงลูก,กัวเลยเนี่ยพี่น้องก็ได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดนะครับนี่คือวิธีการได้นะวิธีการต่อมาเนี่ยพี่น้องนะจะทําให้จดจําได้ดีเนี่ยพี่น้องนะครับนั่นก็คือนํามาสู่การปฏิบัติอย่างที่ผมเองเนี่ยได้บอกกล่าวเอาไว้นะครับนะนำมาสู่การปฏิบัติอย่างที่ผมเองเนี่ยได้บอกกล่าวเอาไว้ยอมรับนะพี่น้องนะว่าบางอายะเนี่ยนะครับที่ คือผมเองเนี่ยนะโดยส่วนตัวนี่ก็ไม่ใช่ฮาฟิศที่ว่าท่องจําอันกุรานทั้ง30ยุทธนะแต่พอเวลาเราได้บรรยายบ,ายบาย่อยๆได้เอามาใช้บ่อยๆเนี่ยพี่น้องมันก็เกิดความเคยชินนะเอามาปฏิบัติบ่อยๆเนี่ยนะมันเกิดความเคยชินจนกระทั่งเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยจำอายานั้นเนี่ยได้ในะอัตโนมัตินะครับหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยพี่น้องนะครับพยายามนะในการที่จะเรียนรู้ภาษาอาหรับนะจริงอยู่พี่น้องนะ ภาษาอาหรับเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่ผมเชื่อนะคบว่ามันไม่เกินความพยายามของมนุษย์พี่น้องนะไม่เกินความพยายามของมนุษย์คือการที่จะเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาคาราโอเกะเนี่ยพี่น้องอันนี้เนี่ยคือวิธีการทีดีแต่จะให้ดีกว่าเนี่ยนะเราเองอย่าพยายามฝึกเขียนเป็นภาษาไทยจนกระทั่งเคยตัวนะพยายามนะที่จะเรียนรู้ภาษาอาหรับเล็กๆ,ๆ,ๆ kay. น้อยนะเช่นเนี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยนะ เ,เจอกันเนี่ยถามว่าเป็นยังไงบ้างอันทัมดุลิละเราเองเนี่ยก็ต้องรู้แล้วว่าอันทัมดุลิละเนี่ยมันคืออะไรนะไม่ได้หมายความว่าอันทัมดุลิละเนี่ยก็คือประโยคหนึ่งที่ถูกกล่าวโดยที่เราเองเนี่ยไม่เข้าใจความหมายไม่ใช่นะหรือเราเองเห็นสิ่งประหลาดใจเนี่ยพี่น้องนะกล่าวมาชาอัลลอฮ์เราเองนี่ก็ต้องเข้าใจนะว่ามาชาอัลลอฮ์เนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเอาภาษาอาหรับเนี่ยพี่น้องมาอยู่ในวิถีชีวิตของเราเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนะเอาแบบว่าไม่ต้องเน้นไวยากรณ์ไม่ต้้้อองเเนนนใหถูกป๊ีพ อินชอลล์นะครับนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าพี่น้องครับมีมมมคําถามอะไรไหมครับเห็นจับไมอยู่ยังไม่วางไมเลยนะครับต่อมาพี่น้องนะประเด็นต่อมานี่น่าสนใจนะครับมีใครเนี่ยนะทราบไหมนะคือถ้าใครทราบนี่เดี๋ยวผมให้กับข้าวนะของฮัจยาสมาเนี่ยติดบ้านกลับไปด้วยนะกับข้าวและสินอดนะ มีใครทราบไหมคะว่า <c oughs> อายะแรกที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลาได้ตรัสในอันกุรอ่านว่ายะยุฮัลจีนาอามานูคืออายะที่อยู่ในสุรอะอะไรเอาสุรอะอะไรก่อนก็ได้บักรอมาชาลรอพูดเหมือนตาเห็นเลยนะอันัมนลุลิลละไม่ได้มาแอบดูผมผมก่อนนะอ <c oughs> ันัมนลุลิลละถูกต้องเลยนะครับแล้วเรารู้ไหมว่าอยู่ในอายะที่เท่าไหร่ อันนี้น่าจะยากเกินนะครับอยู่ในสุรอ้อนบักรออายาที่หนึ่งร้อยสี่นะอยู่ในสุรอ้อนบักรออายาที่หนึ่งร้อยสี่อายานี้เนี่ยพี่น้องนะอยากจะให้เราเนี่ยได้ตั้งใจฟังนะครับและอายานี้เนี่ยนะพี่น้องนะเป็นที่มาของคําพูดของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมสัสอูดเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมเองได้หยิบยกมานะว่าถ้าอัลลอฮ์กล่าวสิ่งใดที่ขึ้นว่ายาออยูฮัลล์ซีนนอามานูเนี่ย ท่านนั้นจงตั้งใจฟังเพราะสิ่งตา่างเราสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยไม่เป็นความดีที่เราสั่งใช้ก็เป็นความชั่วที่เราสั่งห้ามคําอธิบายของท่านอับดุลละอิบนุมัสูดคือคําอธิบายของอายานี้นะครับอายานี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮาานะฮูตาลาได้ตรัสบ,บอกว่ายะไอฮัล oh, ล์ซีน่อามานูโอ้บรรดาบุคคลผู้ที่มีอีมานศรัทธาแล้วทั้งหลายลาตะกูลูรออีนา พวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะอย่าได้กล่าวคำว่ารออีนาเลยนะมาชาลลอรออีนาเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวว่ากันนะพี่น้องนะเอาแปลก่อนนะวากูลซุรนาวัสมาอูนะแต่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงกล่าวว่าอุนซุรนาะนะและจงสดับรับฟังเถิดวาลิลกาฟิรีนาอาซาบุนอาลีมและสำหรับบรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัานั้น มีการลงโทษอันเจ็บแสบรออยู่นะพี่น้องครับอายะนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮุซุบะฮิววาลลากำลังกล่าวเตือนเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาจำได้ไหมว่าผมบอกไว้ว่า,างไงอายะใดก็ตามที่ขึ้นต้นว่ายาอายูฮัลลาซีนอามานูจะถูกประทานที่หลังจากการอพยพและหลังจากการอพยพท่านนาบีไปไหนครับอพยพไปมาดีนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องอายานี้เนี่ยนะใช่เลยนะอัลลอฮฺซุบหฮานาฮัวตาลาได้กล่าวเตือนท่านนาบีและบรรดาผู้ศรัทธาถึงพฤติกรรมของเยโฮดนะเพราะเยโฮดเนี่ยพี่น้องในอดีตนะไม่ได้อยู่ที่อื่นนะในข้ามสมุรอาหรับเนี่ยเยูฮดกลุ่มใหญ่เนี่ยนะครับอยู่ในนครมดีนะ <c oughs> ซึ่งนะเยโฮธกลุ่มใหญ่เนี่ยพี่น้อง <c oughs> มี อยู่สามเผ่าหลักๆด้วยกันนั่นก็คือหนึ่งบันีกูรอยซ่สองบันีนาดีรนะครับและสามบนันีกกยุกอะนะหนึ่งบันีกูรอยซ่สองบันีนาดีร 3. สามบันีกูรอยโซอนะครับซึ่งยิวทั้งสามกลุ่มนี้เนี่ยพี่น้องเป็นยิสามกลุ่ม ที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮวตาลาได้กล่าวตักเตือนเหล่าบรรดาผู้ศรัทธ,ธาให้ทราบถึงเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยเป็นจํานวนหลายครั้งในอันกุรอานนะครับและเป็นชาวยิวที่อาศัยอยู่กับท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮวะลัาฮิวะสัลลัมในนครมาดีนะอัลลอฮฺสุบฮานาฮวตาลาต้องการที่จะตักเตือนเหล่าบรรดาผู้ศรัทธ,ธา ให้ได้รู้เท่าทันถึงพฤติกรรมของยาฮูดว่ายาฮูดเนี่ยมันมีความชั่วมันมีเล่มีมเหลี่ยมขนาดไหนนะพูดอย่างหนึง่งแต่ทำอีกอย่างหนึง่งนะนี่คือยาฮูดต่อหน้านี่เหมือนใส่หน้ากากที่มีแต่รอยยิ้มรับหลังเนี่ยเต็มไปด้วยความกโกรธแค้นอำม,มหิตต่อบรรดาผู้ศรัทธานี่คือยาฮูด อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาพี่น้องต้องการเตือนท่านนาบีและบรรดาผู้ศรัทธาว่ายโฮูดเนี่ยนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไว้ใจไม่ได้พี่น้องไหนเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไว้ใจไม่ได้เลยไม่ว่ามันจะพูดมันจะทําอะไรก็ตามเนี่ยอย่าไปไว้ใจและด้วยเหตุน,นี้เองเนี่ยพี่น้องที่ยโฮูดมองว่าท่านนาบีมฮัมสา,าสลาลฮัวอะไรวาสลัมเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูมันจึงพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อเผยแพร่การ เพื่อหยุดยั้งการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอเลยที่ว่าสั้นลมรวมถึงมันพยายามทำทุกวิถีทางพี่น้องในการที่จะลดเกียรติของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอลยที่ว่าสั้นลมกล่าวคือคำว่ารออีนาเนี่ยพี่น้องคำว่ารออีนาเนี่ยนะหมายถึงว่าดูแลฉันหน่อยนะหรือเห็นใจฉันหน่อยนะหรือช่วยฉันทีอย่าทิ้งฉันนะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับ เป็นสำนวนที่ชาวอาหรับในอดีตเนี่ยพี่น้องจะใช้กับบุคคลผู้ที่สนิทสนมมักคุ้นกันนะเป็นบุคคลผู้ที่อ่เป็นคำที่ใช้กันเนี่ยนะในระหว่างคนที่สนิทสนมกันนะจะใช้คำว่ารออีนานะช่วยฉันทีนะอย่าทิ้งฉันเลยนะซึ่งนะมาชารล้อไม่ทิ้งกันด้วยนะทำเหมตันดีมากดีมากนะ เราทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ได้นะต้องเดินไปด้วยกันนะครับท่านอับดุลลออิมูอับบาสเนี่ยบอกว่ายัางไงพี่น้องบอกว่าเราบรรดาซอฮาบาเนี่ยนะในอดีตเนี่ยพี่น้องเคยใช้คำว่ารออีนะย่ารอซูลลอฮ์นะอย่าทิ้งฉันเลยนะโอรอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยหรือเห็นใจฉันทีนะโอรอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยนะครับประมาณนี้เนี่ยนะพ,พี่น้องนะความหมายเนี่ยมันมีประมาณนี้ แต่ในทางกลับกันเนี่ยนะครับคำว่ารออีนาเนี่ยเป็นคำที่ยิวเนี่ยพี่น้องก็ใช้พูดเช่นเดียวกันแต่ในยะและความหมายที่ยิวใช้เนี่ยพี่น้องเป็นการดูถูกเหยียดหยามท่านนาบีมมุฮัมมัดสลลัลฮวอะไที่ว่าั้นลมยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเองเนี่ยนะรู้จักมักคุ้นสนิทสนมกับคนคนหนึ่งเนี่ยนะพอเห็นเขาจะเดินทางเนี่ยเราเองบอกว่า นี่ฮัจยาระวังตัวให้ดีนะอันนี้เนี่ยระวังตัวให้ดีตรงนี้เนี่ยคือระวังตัวให้ดีเพราะว่าเราเนี่ยเป็นห่วงแต่ถ้าคนอื่นมาพูดเนี่ยนะคนที่ไหนไม่รู้นะไม่รู้จักเนี่ยขับรถมากลางซอยเนี่ยนะอยู่ๆนี่โบกนะผมเปิดประตูนะบอกว่าระวังตัวให้ดีนะอันนี้เนี่ยความหมายมันเปลี่ยนนะพูดให้พี่น้องเห็นภาพเหมือนกันพี่น้องคําว่ารออีนาที่ซฮาบาใช้กับคําว่ารออีนาทียาฮูดใช้เนี่ย มันต่างกันเลยนะรออีนาทีซาฮาบะใช้เนี่ยนะโอ้รอซูลเห็นใจฉันทีช่วยฉันหน่อยแต่รออีนาทียาฮูใช้เนี่ยแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าไอทึมโง่เง่านะแปลว่าไอทึมไอคนโง่นะใช้เพื่อการดูถูกดูแคลนท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับในอาญานี้ซึ่งเป็นอาญ์แรกที่ลอสุบฮานะฮัวตาลาได้พูดถึงยายูฮ uh ัลลาซีนาอามานู ในครั้นเมื่อท่านนาบีนั้นได้เดินทางมาถึงนครมาดีนะอัลลอฮ์จึงบอกกับท่านเออจึงบอกกับเรล่นนาบรรดาผู้สัทธาว่าหลังจากนี้เนี่ยให้เปลี่ยนคําพูดอย่าใช้คําว่ารออีน่ให้ใช้คําว่าอ ah ุนซุนนะอุนซุนเนี่ยนะแปลว่าจงมองเราจงเหลียวแลเรานะจงพิจารณาเราหน่อยซึ่งความหมายเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันแต่คำเนี่ยมันแตกต่างกันนะ เสียงของคำเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะพี่น้องแต่ความหมายเนี่ยไปในทํานองทิศทางเดียวกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันอัลลอฮุซบฮานะฮูวาตาลาให้บรรดาซอฮะบะเนี่ยใช้คําใหม่พี่น้องว่าอุนซุนนายารอสุลลอฮ์นะจากเดิมเนี่ยใช้คําว่า Allah รออีนายารอสุลลอฮ์เปลี่ยนมาเป็นอุนซุนนายารอสุลลอฮ์นะครับซึ่งนะครับอยากจะย้ําให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความสําคัญพี่น้อง แม้กระทั่งคำพูดนะครับที่แสดงออกซึ่งลักษณะเฉพาะของยะฮูดเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลายังใช้ใหเรานั้นได้ออกห่างเลยพี่น้องใช้ให้เรานั้นได้เปลี่ยนคำพูดนะคำพูดที่แสดงออกที่เป็นพฤติกรรมเฉพาะของยะฮูดเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาใช้ใหเราเปลี่ยนยะฮูดเองเนี่ยพี่น้องนะเอ่อ เรื่องของหนวดของเขาเนี่ยนะครับยาฮูดนี่ไว้หนวดนะแล้วก็คลิปเขาท่านนบีเองใช่ให้เราทําต่างพี่น้องให้คลิปหนวดเราไว้คราแทนนะครับหรือยาฮูดบางคนเนี่ยบางบางสำนักคิดเนี่ยพี่น้องอาจจะไว้ทั้งหนวดและไว้ทั้งคราวแต่ท่านนบีบอกว่าผู้ศรัทธานี่ต้องทําให้ต่างจากยาฮูดคือคลิปหนวดเราไว้คราวนะ การแต่งกายก็เช่นเดียวกันยาฮธแต่งอย่างไรนี่เราต้องไม่แต่งแบบนั้นพฤติกรรมของยาฮธเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะต้องไม่เป็นเช่นนั้นยาฮธเองเนี่ยพี่น้องนะถือศีลอดในวันศุกร์ท่านนาบีบอกว่าถ้าท่านเนี่ยจะถือศีลอดวันศุกร์เนี่ยให้พ่วงวันเสาร์ด้วยหรือไม่ก็ให้มาควบคู่กับวันเพื่อหัดเพราะยาฮธเนี่ยมันถือศีลอดวันศุกร์วันเดียวนะคะนี่พี่น้อง ถ้าหากเราเองเนี่ยนะครับแตกประเด็นจากอายานี้เนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮฺวกบัดวันนี้เนี่ยดูลูกหลานของเราเถิดพี่น้องนะพิจนารณาการแต่งตัวคําพูดการกระทําเนี่ยแทบจะเหมือนเยฮูดไปทุกทีอันนี้ต้องขอมาอัพนะพี่น้องแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องที่นั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้เนี่ยอาจจะไม่มีแต่วันนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้พี่น้องว่าทั้งพฤติกรรมคําพูดท่าทาง,ทางความชื่นชอบแนวความคิดเนี่ยพี่น้อง แทบจะถูกยาฮูดเนี่ยกลืนกินไปทุกทีเราเองไปฉลองปีใหม่บอกว่าอาจารย์ปีใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องความเชื่อเลยทำไมมุสลิมจะไปไม่ได้ที่ไปไม่ได้เนี่ยพี่น้องเพราะมันเป็นเทศกาลหลักของเราบรรดายาฮูดเราบรรดานสรอถึงแม้ว่าเอาแหละพี่น้องนะถึงแม้ว่าเราเองจะบอกว่าเรื่องปีใหม่เนี่ยไม่มีเรื่องความเชื่อแต่ถ้ายาฮูดเนี่ยพี่น้องมันทำเนี่ยเราเองก็ ทำไม่ได้แล้วยิ่งในเทศกาลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องเต็มไปด้วยการฝา่าฝืนเนี่ยเราเองยิ่งจะต้องออกห่างวาเลนไทน์ Valentine เองเนี่ยบอกว่าอาจารย์วาเลนไทน์เนี่ยนะฉันเองเนี่เอาแหละเขาอาจจะมีเรื่องของเซนต์วาเลนไทน์อะไรก็ตามแต่ฉันเองเนี่ยอยากจะเป็นวันที่แสดงความรักออกมาเนี่ยทาไมมันจะทําไม่ได้อาจารย์ก็เพราะว่าเยโฮธเพราะนอสอรอเนี่ยมันทําพี่น้องเราเองเลยทําไม่ได้ อาจารย์<ช>อันนี้<ผ>มหมายถึงคําว่ารออินาที่อาจารย์พูดป<ช>ะคะที่ว่าพอเวลาพวกยาฮูดมันเกินกินความเชื่อเข้ามาในในพวกเราแล้วอะ,ะมันก็เลยมองว่าพวกเนี้ยพวกโง่พวกทึ่มอะไรอย่างงี้ปะคือหมายความว่าคําพูดค,คือคือคือมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เออเราบรรดาซอฮาบัานเนี่ยได้บันทึกเอาไว้นะครับมีซอฮาบันท่านหนึ่งเนี่ยนะเอ่อที่มีชื่อว่าท่านซะบินมูอาด ท่านซาบินมมอาดเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจภาษาของยโฮูดนะครับแล้วในภาษาของยโฮูดเนี่ยคำว่ารออีนาเนี่ยแปลว่าไอ้คนโง่ไอค้ไอคนเขานะครับท่านซาบินมูอาดเนี่ยนะได้ยินว่าเหล่าบรรดายาฮูดเนี่ยเรียกท่านนาบีว่ารออีนายารอสูรละลอนะท่านซะบินมูอาดเนี่ยเข้าใจได้ทันทีว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยกำลังหยามเกียรติของ ท่านนบีมุฮัมมัดส,สุลลัลว่อะไรวะซาลัมยาฮูดได้ทีเอาไงพี่น้องเพราะอย่าลืมนะยาฮูดในนครมาด,ดีนะเนี่ยพี่น้องเป็นยาฮูดที่คือถ้าจะพูดภาษาวัยรุ่นเนี่ยก็ก็ปอดแหกกันนะพี่น้องยาฮูดในนครมาด,ดีนะเนี่ยเป็นยาฮูดที่ปอดแหกนะพี่น้องเพราะว่าจะทำร้ายท่านนบีเนี่ยต้องยืมมือคนอื่นหรือแอบ,บแอบ,บทำเช่นเดียวกันพี่น้องพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะท่านซาบินวาดบอกว่าฉันเนี่ยนะได้ยินยาฮูดเนี่ยมันกล่าวว่ารออินายาลุสุลลัลฉันเนี่ยเดินเข้าไปหายาฮูดคนนี้ ยาฮูดคนนี้เนี่ยมันบอกว่ายังไงมันบอกว่าเอา้าเราเองนี่ไม่ได้ตําหนิรอซุนอะไรของท่านเลยเราเองมันไม่ได้ตําหนินบีของท่านเราเองนี่ก็กล่าวรออีนาเหมือนที่พวกท่านเนี่ยได้กล่าวแต่ทําไมพอเรากล่าวเนี่ยแล้วมันมีปัญหาพวกท่านกล่าวเนี่ยไม่มีปัญหานี่ยาฮูดเนี่ยมันใช้ความเจ้าเล่ห์ของมันอะนะใช้เหลี่ยมของมันนนะครับ <S <S เพื่อที่จะหาทางออกให้แก่ตัวของมัน <S 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 ทัทง้ทงๆที่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเองเนี่ยตั้งใจที่จะย้ำ เกียรติของท่านอบบมุฮัมีมัดข้ามาลลวาอะไรว่าสั้นแลมท่านซะบินมุอาดถึงกับประกาศบอกว่าถ้าหลังจากนี้ฉันเองเนี่ยได้ยินใครนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยะฮูดเนี่ยเรียกท่านนาบีว่ารออีนาเนี่ยฉันจะเอาดาบเนี่ยไปตัดคอเขาทันทีและหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาก็ได้ประทานอัลกุรอานลงมาให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยได้เปลี่ยนคำพูดเสียนะจากคำว่ารออีนาเป็นอ ah ุนซุตนา เพราะว่าความหมายคําว่าอุนรุนาในภาษาของยาฮูดเนี่ยก็ไม่น่าจะมีความหมายนะครับดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะแม้กระทั่งคาพูดเนี่ยนะอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลายังมีคําสั่งให้เหล่าบรรดาซาาบะเนี่ยเปลี่ยนหนทีทั้งทั้งที่คาคานี้เนี่ยชาวอาหรับเนี่ยใช้กันมาเนิ่นนานแต่พอยาฮูดเนี่ยมันมีเจตนาเพื่อที่จะดูถูกท่านนาบีเนี่ยเปลี่ยนหนีเลยพี่น้องนะนี่คือหลักการที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานั้น ได้วางเอาไว้นะครับหรืออีกพฤติกรรมหนึ่งเนี่ยนะที่จะอยากจะต่อยอดจากอาญานี้สักนิดหนึ่งนะครับเหล่าบรรดายาฮูดเองเนี่ยพี่น้องนะครั้งหนึ่งท่านหญิงไอ้ช้าอยู่กับท่านนับดุลฮัมมัดสุลลาะฮะอะไรนี่ว่าสั่นลัมยาฮูดเดินผ่านให้สลามกับท่านนาับีุลโมฮว่ายัางไงอัสซามโมอะลัยกุมนะอัสซามโมอะลัยกุมแปลว่าความหายนะความชิบหายจงมีแต่เจ้ามมฮัมมัดเอ๋ยท่านหญิงไอ้ช้าเนี่ยได้ยินท่านหญิงไอ้ช้าโกรธพี่น้อง ท่านหญิงไอชาจึงบอกกลับไปว่าอัสมาอะไรกะวันเมาขอความตายความหายนะเนี่ยประสบแด่เจ้าเนี่ยเช่นเดียวกันแต่ท่านนบีมัมัตสละลอว่าอะไรวะสัลลัมปรามท่านหญิงไอชาเอาไว้นะบอกกับท่านหญิงไอชาบอกว่านี่ไอชาถ้าวันหลังเนี่ยจะกล่าวรับสลามกับต่างศาสนกเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยะฮูดเนี่ยให้รับสลามว่าว่าอะไรกะเพราะอะไรพี่น้องนี่คือฮิกม้าของท่านนบีนะฟังดีๆ เพราะนะครับบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยไม่รู้เจตนาว่าคนที่ให้สลามเราเนี่ยเจตนาอย่างไรบางทีเนี่ยเขาอาจจะกล่าวกับเราว่าอัสสลามออะไรกุ้มก็ได้แต่เราเนี่ยอลอโหรู้สึกมันมีอคติรู้สึกฟังอะไรมันก็เพีย้ยนไปหมดเป็นอัสสลามออะไรกุ้มและถ้าเรากล่าวกลับไปเนี่ยนะบอกว่าว่าอะไรว่าอะไรกุม um ุสลามว่าเลเมเนี่ยพี่น้องนะกลับมาหาเรานะ ทางทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาเกล่าวสาลามแกเราแต่เราเนี่ยกลับไปสาบแช่งเขาเนี่ยคำสาบแช่งเนี่ยมันกลับมาหาเราดังนั้นเองท่านนบีมูฮัมมัดจึงสอนท่านหญิงอ้ชาบอกว่าให้กล่าวว่าว่าอะไรกุ้มแปลว่าอะไรแปลว่า,า,วา,า,วา,า,วาท่านเองก็เช่นเดียวกันคือ <c oughs> ทักทายมาอย่างไงเนี่ยคำทักทายนี้เนี่ยให้กลับไปหาท่านด้วยนี่คือความชาญฉลาดของท่านนบีม,มูฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหรือแม้กระทั่งพี่น้องนะครับ อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้ลงวะฮีอายะหนึ่งมาเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เรานั ah ้นได้ต ah ่างจากพฤติกรรมของยาฮูด <legend> อ <arken> <ần oring> <Qué grammar> <thood> <se> totally ัลลอฮ์บอกว่ายไงลาตะจาลูดูอาอัรราซูลบยนะกุมกะดูอาอีบะดีกุมบะดอพวกเจ้าเนี่ยนะอย่าได้เรียกรอซูลในหมู่ของพวกเจ้าเนี่ยเช่นเดียวกับการที่พวกเจ้านั้นได้เรียกกันเองหมายความว่าไงพี่น้องเช่น เราเองเนี่ยมีเพื่อนชื่อมมฮัมหมัด้วเราเองก็เรียกเพื่อนของเราเนี่ยมมฮัมหมัดนะหรือบางทีเนี่ยนะพี่น้องของมาอับนะเรียกไอหมัดนะแล้วเราจะเอาคํคำนี้เนี่ยไปเรียกรอซูลเนี่ยพี่น้องได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะเราเองเนี่ยจะต้องให้เกียรติท่านนบีมมฮัมหมัดสุลลัลหรืออะไรทีว่าสลลัมต้องเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอ раб นี่ก็ต้องเรียกยารอซูลลอฮ์นะหรือยานบียัลลอฮะนะต้องเรียกแบบนี้นะจะเรียกห้วนๆว่ามมฮัมหมัดเนี่ย ไม่ได้นะครับนี่คือคําสั่งห้ามนะพี่น้องที่อ่อ์นั้นได้ห้ามเอาไว้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหานั่นก็คือการเขียนชื่อท่านนาบีเนี่ยพี่น้องอันนี้ขอมาอัพนะต้องพูดนะครับนะบางคนเนี่ยเขียนชื่อสะกดนะมออุมุนะแทนที่จะใช้หอนุคู่ไม่ใช้ไปใช้หอหีบสระอัมก็ขอไม่อ่านแล้วกันนะว่าเป็นคําว่าอะไรคือในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจพี่น้องนะ หรืออาจจะรู้แล้วแหละว่ามันออกเสียงอย่างนี้จริงๆเนี่ยแต่จะไปเปลี่ยนทะเบียนบ้านเปลี่ยนบรระชาชนเนี่ยรู้สึกมันยุ่งยากก็ก็เอาตามนี้เลยแล้วกันพี่น้องนะหรือพิมพ์หนังสือออกมาเนี่ยหนังสือเนี่ยจะพูดถึงท่านนาบีมูฮัมมัดแต่เขียนฮอนอหูเนี่ยเป็นหอหีบนะทำให้ความหมายเนี่ยเปลี่ยนทันทีเสียงเนี่ยก็กเปลี่ยนด้วยอันนี้เนี่ยต้องระมัดระวัง เพราะเราเองเนี่ยพี่น้องนะไม่สามารถเรียกท่านนาบดุหลเีมหมัสลลลฮุอะไรเพราะสันลมเนี่ยเป็นเพื่อนเล่นได้นะเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติกับท่านนาบีเช่๋เช่นที่เรานั้นได้ปฏิบัติต่อเพื่อนของเราหรือคนที่เราเนี่ยรู้จักได้น,นี่คือความารัดกุมนะครับของหลักการอันอิสลามที่ Allah อัลลอฮ์ซุบฮานอฮัวตาลานั้นได้วางเอาไว้นะครับขอยกตัวอ,อย่างอีกสักอายะหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าถ้าจะยก89อายะนี่น่าจะ ใช้ระยะเวลามากกว่าหนึ่งพันเดือนอะนะครับยกตัวอย่างอีกอายะหนึ่งแล้วกันที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเอการถือสินอดของเราด้วยนะครับเช่นองค์การที่เราสมบาาินาหัวตาลาได้ตรัสเอาไว้เนี่ยนะครับบอกว่ายา uh um si อายฮัลลลซีนาอามานูกุติบาอะรกุมุสซียโอบรนดาบุคคลผู้ที่มาศรัทธาแล้วทั้งหลายการถือสินอดนี้ได้ถูกบัญญัติมาย่างพวกเจ้า กามากูติบาอัลลาซีนะมิงกอบลีกุมเช็เช่นที่การถือสินอดนั้นได้ถูกบัญญัติมาให้แก่บุคคลก่อนหน้าพวกเจ้าละอัลลากุมตัตตะกูนเพื่อที่พวกเจ้านั้นจะได้เกิดความตัก,กวาเกิดความยำเกรงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับเป้าหมายของการถือสิลอดเนี่ยนะคบไม่ใช่อื่นใดเลยพี่น้องนอกจากเพื่อที่จะทําให้ตัวของเรานั้นได้เกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาเท่านั้น ส่วนการลดน้ำหนักส่วนการประหยัดการรักสุขภาพการให้เข้าใจถึงหัวอกของคนยากคนจนเนี่ยอันนี้เป็นผลพลอยได้ไม่ใช่เป้าหมายหลักเป้าหมายหลักของการถือสิ่งอดคือละอันละกุ้มตัดตระกูลเพื่อที่พวกเจ้านั้นจะได้เกิดความตักวาเกิดความยำเกรงเพราะฉะนั้นพี่น้องให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าเราเองเนี่ย สามารถพินิษพิจารณาอามันอิบารดาของเราเนี่ยเป็นเบื้องต้นได้ว่าอิบารดาของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่ก็ให้ดูที่ผลที่มันเกิดยกตัวอย่างเช่นการละหมาดของเราเนี่ยพี่น้องถ้าการละหมาดของเรามันยังไม่สามารถที่จะเป็นเหตุให้เรานั้นได้พยายามยับยั้งจากการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์หรือความผิดบาปได้เนี่ยพี่น้องแสดงว่าการละหมาดของเราเนี่ย มันมีปัญหาการไปทำฮั์การไปทำอุรมะห์ของเราถ้าหากกลับมาแล้วเนี่ยนะเราเป็นคนที่ไม่เอารู้เอาชี้เหมือนเดิมเนี่ยก่อนไปไม่เอารู้เอาชี้ในเรื่องเราศาสนาอย่างไรเนี่ยกลับมาก็ไม่เอารู้เอาชี้ในเรื่องราวของศาสนาเช่นนั้นเนี่ยนี่คือเครื่องหมายว่าอุรมะห์และฮั์ของเราเนี่ยกำลังมีปัญหาและเช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าหากวันนี้เนี่ยนะการถือสินอดของเราเองพี่น้อง มันยังไม่สามารถที่จะหักห้ามเราให้ละทิ้งจากความชั่วได้นั่นหมายความว่าการถือสินอดของเรานี่กำลังมีปัญหานะคบถามว่าจะรู้ได้อย่างไรล่ะอาจารย์นะพี่น้องดูหลังจากออกอีทถ้าหลังจากออกอีนเนี่ยเอาล้อพวกบ้นนะจากที่เราไม่เคยไปละมาน,นี่ก็ยังไม่ละมานเหมือนเดิม เราเคยไปละหมาดกันเฉพาะวันศุกร์เนี่ยก็ยังก็ยังไปเฉพาะกันวันศุกร์เหมือนเดิมเนี่ยนั่นหมายความว่าถือสินอดของเราที่ผ่านมาทั้งเดือนเนี่ยพี่น้องมันมีปัญหามันมีข้อบกพร่องเพราะถือสินอดที่แท้จริงเนี่ยนะคนที่บรรลุปเป้าหมายได้เนี่ยจะ,จะต้องละอันละกุมตัตากูนเพื่อที่พวกเจ้านั้นจะได้ยำเกรงนะครับม,<า>ม,มีปัญหาคือมีปัญหากับความยำเกรงของตัวเองใช่ครับต่ออันล้อถูกต้องแล้วให้กลับมาทําไงคะซ่อมความยำเกรงยังไงคะ คือก็ในเมื่อในเมื่อรอมฎอนทั้งเดือนอยังซ่อมไม่ได้เลยอาจารย์นั่นแ <ทำ S 2> หละที่ท่านนาบีเนี่ยได้บอกเอาไว้บอกว่ามั <g ül> <g ül> นฮูริมาคอยรอฮาฟักอัฮุริมใครก็ตามเนี่ยที่เขานั้นเนี่ยไม่ได้รับความดีในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเหลือเกินที่เขานั้นจะได้รับความดีในเดือนอื่นๆคือถ้าถ้ารอมฎอนเนี่ยถูกห้ามออกจากความดีเนี่ยเดือนอื่นนี่ก็ไม่น่าจะเหลือนี่คือสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับซึ่งถามว่าเป็นแบบนี้ทุกคนไหมนะครับก็คงจะตอบว่าไม่ใช่ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องนะกับเดือนรอมฎอนเนี่ยกับเดือนที่บรรยากาศทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นใจเนี่ยนะมองไปทางไหนนี่เห็นคนถือศีลอดนะเห็นคนอ่านอัลกุรอานเห็นคนทําการซิกลลลอยเรียนรู้ฟังในเรื่องราวของศาสนายามค่ำคืนนี่เห็นผู้คนละหมาดนะถ้าบรรยากาศดีแบบนี้เนี่ยพี่น้องแล้วยังเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยนะครับนอกรอมฎอนนี่ก็เป็นเรื่องยากแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้นะพี่น้องนะแค่บอกว่าเป็นเรื่องยาก นะเพราะขนาดบรรยากาศดีขนาดนี้วะฮีของลอสุบฮานอหัวตาลาได้พูดถึงเรื่องราวของความประเสริฐของเดือนรอมฎอนไว้อย่างมากมายแต่เรานั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหัวจิตหัวใจของเราได้เนี่ยพี่น้องมันก็น่าจะมีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องนะเมื่อรอมฎอนเปลี่ยนไม่ได้และอยากจะเปลี่ยนจริงๆนะครับมันก็จะกลับไปสู่เมื่อสักครู่เลยนะที่ได้นั่งที่ได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ดุลฮะกิมนั่นก็คือการเตาบัตกลับเนื้อกลับตัวนะ มีคำพูดหนึ่งพี่น้องดีมากอยากจะให้พวกเราเนี่ยนะได้เอาไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับหรือวิทยาทานในการใช้ชีวิตและการพี่น้องคำพูดหนึ่งเนี่ยนะครับ <c oughs> เ,เป็นบทสนทนาของท่านอุมรนะกับท่านอาบูอูบาดะนะถ้าจำไม่ผิดเอาเป็นว่าเป็นบทสนทนาของซอร์ฮะบะทั้งสองท่านคุยกันเนี่ยนะครับเรื่องความตัก,กวาความยำเกรงนะท่านหนึ่งเนี่ยถามนะบอกว่านี่ ฉันเนี่ยถามหน่อยว่าอะไรกันเนี่ยคือความตักวาคือความย่ำเกรงซอร์ฮะบะอีท่านเนี่ยถามกลับนะว่าเนี่ยฉันขอถามท่านก่อนแล้วกันนะว่าท่านเองเนี่ยนะเคยลองจินตนาการไหมว่าถ้าหากวันหนึ่งเนี่ยท่านเองได้มีโอกาสเดินในถนนหนทางที่พื้นของมันเนี่ยเต็มไปด้วยขวากหนามเนี่ยนะแล้วเดินในยามค่าคืนเนี่ยท่านเองเนี่ยจะเดินบนทางเส้นนี้เนี่ยอย่างไรซอราฮะบะท่านนี้เนี่ยบอกว่าไงพี่น้อง บอกว่าฉันเองเนี่ยนะก็จะค่อยๆเอาเท้าของฉันเนี่ยนะเกลี่ยไปตามพื้นก่อนนะว่าถ้าพื้นตรงไหนเนี่ยมันมีที่ว่างไม่มีขวางน้ําเองเนี่ยฉันเองก็จะค่อยๆวางฝ่าเท้าของฉันลงไปค่อยๆก้าวเดินทีละก้าวยางระมัดระวังนะซอฮาบะท่านนี้เนี่ยนะครับซอฮาบะอีกท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าไงนั่นแหละคือความตักวาการตักวาเนี่ยพี่น้องคือการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ระมัดระวังนะครับว่าจะฝ่าฝืนในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮวตาลาได้ห้ามเอาไว้ระมัดระวังนะครับว่าจะละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮวตาลาได้สั่งใช้เอาไว้นะคงไม่มีใครหรอกครับพี่น้องนะรู้ว่าทางข้างหน้าเนี่ยมันมีขวางน้ำนะแล้วก็เดินดุมๆไปเลยหลับหูหลับตาเดินเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งขับรถไปเนี่ยพี่น้องรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีตะปูเรือไปเนี่ยนะไม่มีใครหรอกครับที่เอาแหละนะมีก็มีฉันไม่กลัว ไม่ได้พี่น้องเนี่ยเป็นปัญหานะครับเช่นเดียวกันพี่น้องนะเวลาเราเองเนี่ยนะครับจะใช้ชีวิตเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้เหมือนกับการที่เราเนี่ยก้าวเท้าเดินบนถนนหนทางที่มันเต็มไปได้วยขวากหนามที่เรานั้นมองไม่เห็นนะครับต้องค่อยๆเกลี่ยเท้าเอาฝ่าเท้าเนี่ยวางดูนะแล้วตรงไหนไม่มีม,มีพื้นที่ว่างเนี่ยก็วางเท้าลงไปแล้วค่อยๆสลับกันซ้ายทีขวาทีเนี่ยพี่น้องนี่คือการใช้ชีวิตของผู้ศรัทธานะครับ อาจารย์แปลว่าปัญหาที่แท้จริงมันคือการที่เขาไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ห้ามอะไรหรือเปล่าถูกต้องใช่เลยครับใช่ปะ่ะมันเขือนกับกว่าเขาไม่ได้กลับไปที่เตาฮีตท,ที่ที่เข้าใจอย่างแท้จริงอืถูกต้องเลยนะคืออยากจะให้พี่น้องเนี่ยนะได้นึกภาพถึงซอฮาบะนะครับในนครมดีนะเนี่ยพี่น้องอซอ,อฮาบะเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยพี่น้องนะอันนี้เป็นเรื่องอดีตนะก่อนที่ การเรื่องนี้จะถูกประทานลงมาซอฮาบะในอดีตเนี่ยพี่น้องดื่มสุรากันเนี่ยนะครับเหมือนดังที่อาหรับเนี่ยนะดื่มชากันในทุกวันนี้เนี่ยนะนะฮัญยะอัสมาได้มีโอกาสไปซาอุดีอาระเบียก็จะเห็นอาหรับเนี่ยดื่มชากันเป็นว่าเล่นเลยว่างเนี่ยดื่มชานะว่างเนี่ยไม่ได้ดื่มชาดื่มกาแฟกันนะครับอาหรับในอดีตเนี่ยพี่น้องนะในยุคแรกเนี่ยพี่น้องเหล่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยนะครับก็ดื่มสุรากันเนี่ยเช่นที่นั่งดื่มชากันเนี่ยนะ ติดสุรากันงอมแงมนะดื่มชาดื่มสุรากันเนี่ยกันเป็นเรื่องปกติแต่วันหนึ่งพี่น้องเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะลาลงวะฮีเรื่องสุราเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามนี่นคือคนที่เข้าใจอะกีดาจริงๆคนที่รู้จักอัลลอฮ์จริงๆนะใช้ชีวิตมาทุกวันเนี่ยตลอดระยะเวลา30 40ปี20ปีเนี่ยพี่น้องนะอยู่กับสุราแต่วันหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ลงวะฮีห้ามสุรามาว่าสุราเนี่ยเป็นที่ต้องห้าม ซอฮาบ้านในวันนั้นเนี่ยพี่น้องเมื่อรับทราบวาฮีนี้เนี่ยนะครับต่างรวบรวมเนี่ยนะโหลหรือไหสุราขวดสุราเนี่ยออกมาหน้าบ้านพี่น้องเทเนี่ยสุราเนี่ยกันหน้าบ้านนะซอฮาบ้านท่านหนึ่งรายงานบอกว่าไงประดุดดังว่าในวันนั้นเนี่ยในนครมาดีนะเนี่ยมีสายทานเพิ่มเป็นสายทานแห่งสุรานี่พี่น้องนี่คือพฤติกรรมของบุคคลพูดที่รู้จักกับอัลลอฮ์จริงจ นะคือเมื่อมีคําสั่งใช้ใดเนี่ยเขานั้นจะไม่รีรอนะพร้อมทําโดยทันทีไม่ถามนะว่าอาจารย์นะออคำสั่งใช้นี้เนี่ยถึงขั้นวายิบไหมหรือซุนนะหรืออาจารย์การห้ามนี้เนี่ยนะเป็นการห้ามที่เป็นมักรอหรือฮารอมถ้าถ้ทำไปถึงขั้นฮารอมถ้าเป็นเพียงแค่มักรอเนี่ยฉันจะได้ทําก่อนนะหรือการการะทาใดที่ เอาแหละเป็นคำสั่งใช้แต่เป็นคำสั่งใช้แค่ซุนนะเนี่ยนะไม่ถึงขั้นวาญิบเนี่ยฉันจะได้ละเอาไว้ก่อนซาฮาบเนี่ยพี่น้องนะไม่เคยมีใครถามนะเวลาได้ยินคำสั่งห้ามหรือคำสั่งใช้จาก genauso. ท่านอบีเนี่ยไม่เคยมีใครถามท่านอบีว่าโอ้เราซุนเอ๋ยคำสั่งที่ท่านว่าเนี่ยเป็นคำสั่งเด็ดขาดไหมถ้าเด็ดขาดฉันจะได้ทําถ้าไม่เด็ดขาดเนี่ยฉันจะได้ประวิงเวลาไว้ก่อนไม่เคยมีหรือแม้กระทั่งพี่น้องมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับหลังจากที่ท่นานอับครมเดียร์ๆนะ่รับ ท่านนบีมโหห์มัดสซัมมาลว่าอะลไรว่าซาลามเรียกซอฮาบะกลุ่มหนึ่งมามีสักประมาณสิบสองคนท่านนบีบอกกับซอฮาบะกลุ่มนี้เนี่ยนะว่าเดี๋ยวพวกท่านเนี่ยนะต้องเดินทางไปทางทิศตะวันออกส่วนจะไปทำอะไรเนี่ยฉันเนี่ยให้ซองจดหมายของท่านเนี่ยนะในซองเนี่ยมีจดหมายอยู่ท่านเนี่ยนะเดินทางไปถึงตรงนั้นก่อนแล้วท่านเนี่ยค่อยเปิดซองจดหมายดูถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะถามท่านนบี โอ้ราซูนเอ๋ยโอ้โหให้ฉันเนี่ยเดินไปเป็นวันเนี่ยให้ฉันเดินไปทําอะไรแง้มแง้มนิดนิดหน่อยก็ได้นะบอกฉันสักนิดหนึ่งฉันเองจะได้รู้ว่าฉันจะไปหรือไม่ไปแต่ซอฮบะไม่ถามพี่น้องซาฮบะบอกว่าซาเมะนาวะตอนาเรานั้นได้ยินแล้วและเรานั้นพร้อมที่จะปฏิบัติตามพอซาฮบะเดินทางออกไปนะครับเป็นระยะเวลาถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าคําสั่งท่านนาบีเนี่ยอับดีบอกว่าให้เดินทางไปตามเส้นทางนี้เนี่ยทางที่ตะวันออกเนี่ยสามวันแล้วถึงจะเปิดจดหมายฉบับนี้ ปรากฏว่าซอฮาบะเนี่ยเดินทางไปถึงจุดหมายในระยะเวลา3วันเปิดจดหมายนี้ออกท่านนาบีุฮัมัดุลลัลฮอะไลฮิวะซัลลัมมีคําสั่งให้ซอฮาบะกลุ่มนี้สิบกว่าคนไปสอดแนมฝ่ไศสตรูที่นครมักกะและซอฮาบะทั้งสิท่านนี้เนี่ยพี่น้องลองนึกภาพดูคนที่ไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยว่าจะต้องไปอยู่ใกล้ชิดประชิดกับศัตรูขนาดนั้นเนี่ยนะไม่ได้เตรียมตัว แล้วซอฮาบาท่านเหล่านี้เนี่ยพี่น้องเปิดจนไมออกมาเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยเฮ้ยเรากลับก่อนนี้กว่าเอาหล่อไม่พร้อมอะไรเลยเนี่ยถ้าท่านนาบีบ,บอกเราเองกันจะได้เต็มตัวไม่ใช่พี่น้องซอฮาบาเหล่านี้เนี่ยก็มุ่งไปนะครับตามฐานที่มั่นของศัตรูกลุ่มนี้จนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยกลับมารายงานข่าวให้ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลัลฮวาอะไรทีว่ซัลลัมนั้นได้ทราบเนี่ยพี่น้องนะคือถ้าเราเข้าใจเตาฮิดอย่างจริงๆเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยจะไม่เอ๊ะไม่อะนะไม่ถามว่า ถ้าเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนี้หรือพอจะมีช่องที่จะซิกแซกได้ไหมเราเองเนี่ยจะไม่ถามเราเองเนี่ยจะปฏิบัติอย่างที่สหบานั้นได้ปฏิบัติกันนะครับอ่นะครับก็จากเป้าหมายพี่น้องนะของการถือสินอดเนี่ยละอันละกุ้มตัตตะกูลเพื่อที่พวกเจ้านั้นจะได้เกิดความตักวาเกิดความยำเกรงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเองพี่น้องจึงมีคํากล่าวหนึ่งนะครับของเราบรรดาบุคคลในยุคสลับกล่าวว่ายังไงนะ บิสัลเกลมนะช่างเป็นกลุ่มคนที่ชั่วช้าสามานเหลือเกินลายาลีฟูนัลลอฮ์อัลลินลาฟีรอมดอนนะกับบุคคลผู้ที่รู้จักอัลลอซุบฮานะหัวตาลาเพียงแค่ในเดือนรอมฎอนเท่านั้นหมายความว่าไงพี่น้องเดือนอื่นเนี่ยไม่เคยเข้าหาอัลลอฮ์เลยนะรู้จักอัลลอฮ์เพียงแค่ในเดือนรอมฎอนบางคนเนี่ยพี่น้องรู้จักอัลลอฮ์เพียงแค่วันศุกร์นะ ละหมาดห้าเวลาเนี่ยไม่เคยละหมาดเลยแต่พอวันศุกร์ที่ไรเนี่ยอันห้ามุลวนิลละฉันรู้จักอัลลอฮ์บางคนยิ่งกว่านั้นพี่น้องทั้งปีเนี่ยไม่เคยรู้จักอัลลอฮ์เลยแต่พอถึงวันอีดเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ออกไปละหมาดอีดนะหรือบางคนเนี่ยพี่น้องสุดๆนะในชีวิตนี้เนี่ยไม่เคยรู้จักอัลลอฮ์เลยนะถึงวันตายเนี่ยเพิ่งจะรู้จักอัลลอฮ์นะอาจจะรู้จักในสภาพของคนที่เป็นมายัด นะคือฝังแบบมุสลิมท,ท,ทั้งทั้งที่ใช้ชีวิตก่อนหน้านี้เนี่ยผู้คนแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นมุสลิมถ้าไม่ใช่ญาติใกล้ชิดจริงๆนะหรือบางคนเนี่ยแทบจะไม่เคยไปมัสยิดเลยนะแต่พอญาติเสียเนี่ยเพิ่งจะได้ไปมัสยิดครั้งนั้นครั้งแรกนะเราบรรดาชาวสลัมเนี่ยพี่น้องบอกว่าเป็นคนที่ชั่วช้าจริงๆนะกับบุคคลผู้ที่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเพียงแค่ในเดือนอมฎดอนผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยพี่น้องต้องรู้จักอัลลอฮ์สุบฮานาหูวตาลาทุกวันทุกเวลาทุกเดือน ต้องรู้จักอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาในทุกสภาพนะบางคนเนี่ยพี่น้องสบายเนี่ยไม่เคยรู้จักอัลลอฮ์เลยนะแต่พอลำบากทีไรเนี่ยยกมือขอต่ออัลลอฮ์แล้วถามว่าอัลลอฮ์จะให้ไหมล่ะพี่น้องนะเราเองเนี่ยไม่เหมือนถ้าเปรียบเป็นบุคคลเนี่ยพี่น้องนะเราเองเนี่ยอยู่บ้านใกล้เลือนเคียงกันเนี่ยเวลาเราสุขสบายเนี่ยไม่เคยหยิบยื่นอาหารไม่เคยซื้อของมาฝากเลยกับคนข้างบ้านแต่พอเวลาเราเดือดร้อนทีไรเนี่ยไปขอความช่วยเหลือกับคนข้างบ้านเนี่ยพี่น้องคิดว่าคนข้างบ้านเนี่ย จะช่วยไหมไม่ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนะอัลลอฮฺสุบฮานาหฺวะตาลาเป็นพระเจ้าของเราไม่เพียงเฉพาะในเดือนรอมฎอนเท่านั้นอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าของเรานะครับทั้งในและนอกรอมฎอนและที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยพี่น้องที่เราเนี่ยนะครับทำอามัณอิบารัดกันในเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่ใช่เพราะเดือนรอมฎอนนั้นประเสริฐนะพี่น้องอย่าเข้าใจผิด เราเนี่ยต้องเจตนาว่าฉันเนี่ยทำอามันอิบาดะดในเดือนรอมฎอนเนี่ยเพราะฉันเนี่ยถูกสั่งใช้ให้ทําอามันอิบาดะดเพราะถ้าเราเจตนาว่าถ้าฉันทําอิบาดะดเนี่ยฉันทําเนื่องจากความประเสริฐของรอมฎอนเนี่ยพ้นรอมฎอนไปนี่ก็ตัวใครตัวมันนะไม่เอากันแล้วในเรื่องราวของอามันอิบาดะดแต่ถ้าเราบอกว่าที่ฉันทําอามันอิบาดะดขามาคาเมนในการทาอามันอิบาดะดในเดือนรอมฎอนเนี่ยเพราะอัลลอฮ์บอกกับฉันบอกว่าวะบุรฮัตตายะตียะกันยะกิน จงทําการอิบาดัต่อลอสุบาฮานหัวตาลาจนกว่าความตายนั้นจะมาถึงที่ฉันทําอิบาระดเนี่ยพ่อฉันเนี่ยยึดมั่นในคําสั่งของลอวไม่ใช่ยึดว่าช่วงเดือนอมาดอนนี่เป็นช่วงพิเศษนี่คือวิธีคิดนะครับของผู้ศรัทธานะครับพี่น้องนะก็คงจะได้เพียงแค่สองยาอายุฮันละซีนะอามานูนะทั้งที่มี89นะครับผมนะอันอันอื่นติดวยก่อน ติดไว้ก่อนก่อนอีกสักประมาณสีิบครั้งต้องเชิญผมอะนะฮะได้ครับคือจริงๆเนี่ยนะครับอืม คือจ,จริงๆเนี่ยนะครับนะคือถ้าเราหาเหตุผลตรงๆเนี่ยนะครับก็คงจะไม่มีนะแต่ก็ยังมีสิ่งที่เราบรรดาน,นักชาการเนี่ยได้พยายามอธิบายเอาไว้นะครับนั่นก็คือให้เราเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าสิ่งใดใครหรืออะไรก็ตามที่มีความเกี่ยวพันกับอัลกุรอานเนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเสมออัลกุรอานถูกประทานลงมาในค่าคืนไลลาตุนกอสไลลาตุนกอสจึงเป็นค่าคืนที่ดีที่สุดใน อันกุรานถูกประทานลงมาในเดือนรอมดอนเดือนรอมดอนจึงเป็นเดือนที่ดีที่สุดในรอบปีอันกุรานถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนบีท่านนบีเองจึงเป็นท่านนบีที่ดีที่สุดในเหล่าบรรดาอัมบียะอันกุรานถูกประทานลงมาให้แก่อุมาประชาชาติของท่านนบีอุมาประชาชาติของท่านนบีจึงเป็นอุมมะประชาชาติที่ดีที่สุดรวมถึงยิบรีนผู้นําอันกุรานมานะให้แก่ท่านนบีเนี่ยนะจึงเป็นมาระาทที่ทรงเกียรติที่สุดนี่คือคําตอบที่ ผมเองเนี่ยนะ أ, ก็พอที่จะอ أ, ตอบกับหัญย,ยาได้นะครับนะว่าสิ่งใดก็ตามที่มีความเกี่ยวพันกับอันกุรานเนี่ยนะสิ่งนั้นเนี่ยมีความสําคัญเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับเรื่องราวของอันกุรานเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราเองจะเอาไปประดับประดารรถนะหรือไม่ใช่สิ่งที่เราเองเนี่ยจะซื้อปกสวยๆเล่มสวยๆแล้วเอามาตั้งเป็นเสมือนเครื่องประดับชนิดหนึ่งไม่ใช่พี่น้องถ้าเรารู้ เกียรติของอันกุรานหรือสถานะของอันกุรานเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยจะไม่ใช้อันกุรานเนี่ยกันแบบที่เราใช้อยู่กันในปัจจุบันนะครับครับครับก็อืมครับอืมอืมครับคือคือฮันยะต้องเข้าใจว่า อะไรก็ตามเนี่ยที่มนุษย์จับต้องไม่ได้เนี่ยว่ามันพิเศษยังไงเนี่ยมนุษย์จะไม่ค่อยให้ความสําคัญถูกต้องไหมครับนะคือถ้าสมมุติว่าเราบอกอันกุรานพิเศษพิเศษเนี่ยนะคือจริงๆเนี่ยอันกุรานเนี่ยสถานะของมันเนี่ยพิเศษอยู่แล้วแต่มนุษย์ผู้ที่มีอีมานอ่อนเนี่ยแล้วมันพิเศษยังไงล่ะอาจารย์อันกุรานให้โชคให้ลาบฉันไม่ได้นะกับมองต้นกล้วยเนี่ยที่ให้โชคให้ลาบได้เนี่ยมองว่าต้นกล้วยเนี่ยพิเศษนะหรือ ล่าสุดที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมีบ่อน,น้ําอะไรผุดออกมาเนี่ยนะก็บอกว่านี่ไนงะน้ำที่มันผุดออกมาเนี่ยอลโลมันผุดออกมาในค่ำยี่สิบห้าค่ำยี่สิบสาม 23. เพราะฉะนั้นน้าที่ผุดออกมาเนี่ยมันเป็นน้ําแห่งไรละตุนคอสเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยจะเป็นแบบนี้คืออะไรที่จับต้องได้เนี่ยจะให้ความไว้ใจและจะเชื่อมั่นมากกว่าสิ่งที่จับต้องไม่ได้เอาแหละเราเองพัฒสอนกันเท่าไหร่ก็ตามว่าอันกุรานมันมีความสําคัญแบบไหนอย่างไรเกียรติและสถานะของอันกุรานเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะ ถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยด้วยกับอิมานที่อ่อนแล้วยังจับต้องไม่ได้นะมันก็เท่านั้นแหละฮะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราบอกว่าพ่อแม่รักเราเนี่ยนะถ้าพ่อแม่ไม่เคยให้ตังเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็จะมองว่านี่พ่อแม่ไม่รักเราแต่บางทีเนี่ยที่พ่อแม่ไม่ให้เราเนี่ยพอรู้ว่าถ้าให้เราเนี่ยดีไม่ดีไอคนนี้เนี่ยเอาไปซื้อยาเอาไปซื้อบุหรี่ถามว่าเราเองเนี่ยวัดของมีค่าสิ่งหนึ่งเนี่ยด้วยกับความรู้สึกของเราเนี่ยมันไม่ใช่นะครับคือจริงๆเนี่ยจะต้อง วัดส,สิ่งที่มีค่าเนี่ยนะครับด้วยกับตัวตนของมันนะครับนะอันนี้ก็คร่าวๆนะครับผมอาจารย์ขอสรุปตรงนี้นิดนึงว่า <ผม S 2> คนที่รู้ว่าเราห้ามเราไม่ทำอะค่ะมันจะไปตกอยู่กับสำนวนที่เราพูดถึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามุสลิกีนกับมุนาฟิก,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 กปะเผื่อว่าเขาเขาไปอ่านกุรอ่านแล้วไปคือการไม่ทำเนี่ยนะหลักๆก็มีอยู่สองระดับด้วยกันนะ เอาในกรณีคนรู้อะนะเอาเอาคนไม่รู้เนี่ยว่าว่าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือการรู้แต่ไม่ทำเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกรณีหรือสองเคสใหญ่ๆนั่นก็คือหนึ่งที่ไม่ทำเนี่ยได้กับความเกลียดค้านได้กับความเพิกเฉยอันนี้เนี่ยนะก็ยังเป็นมุสลิมอยู่แต่เป็นมุสลิมที่อาซีเป็นมุสลิมที่ฝ่าฝืนแต่ถ้ารู้แล้วไม่ทําแต่ไม่ทําที่นี้เนี่ยเพราะปฏิเสธว่าสิ่งนั้นเนี่ย มันเป็นสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควรเป็นสิ่งที่มันไม่เหมาะสมดูแลเนี่ยอะไรเนี่ยจะมาสั่งใช้เฮสตรีเนี่ยแต่งตัวให้ปกปิดมิชิดเนี่ยดูแล้วมันล้าสมัยเนี่ยถ้าคิดแบบนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเข้าข่ายกาเฟสนะครับถ้าคิดแบบนี้เข้าข่ายกาเฟสนะครับเพราะถือเป็นการปฏิเสธบทบัญญัติของลัทธา,าหัาลลอฮานะครับผู้รู้ท่านหนึ่งได้กล่าวเอาไว้บอกว่ามันอับกอดรอชัยอัมมีมายาตบีฮิรอซูลนะใครก็ตามที่รังเกียจนะเพียงแค่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยจากสิ่งที่ ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลัาาลฮ์ว่าอะไรที่วะซัลลัมนั้นได้นํามาวะเลาวอามิลาบีฮีถึงแม้ว่าไอสิ่งที่เขารังเกียจเนี่ยเขาเนี่ยจะทำนะเช่นรังเกียจเนี่ยการถือสินอดนะบอกว่าอะไรเนี่ยจะให้มาทรมานตนเองเนี่ยนะการถือสินอดเนี่ยเอาหล่อ,ล,อล,ละการศาสนาบัญญัติมาได้ยังไงการถือสินอดนะแต่ฉันเนี่ยก็ต้องทําเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทำกันนะครับผู้ร้รูท่านนี้บอกว่ายัางไงกาฟั นะใครก็ตามที่รังเกียจสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่สิ่งนั้นเนี่ยเขาเองก็ยังทําอยู่เนี่ยแต่ทํโดยกับความรังเกียจทํโดยกับการปฏิเสธเนี่ยเขานั้นก็เข้าใครเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับเช่นเราเองเนี่ยนะบอกว่าอาลอเคยมีคนพูดกับผมเนี่ยนะคนหนึ่งบอกว่าไว้คราวเนี่ยไว้ทําไมเนี่ยมันดูสกปรปกมันดูมันดูเหมือนโจรเนี่ยนะคนดีๆที่ไหนเนี่ยเขาไม่ไว้กันแล้วคราวเดี๋ยวนี้นะ เพราะว่ามันจะเสียภาพลักษณ์เอาหลอพี่น้องพูดแบบนี้เนี่ยกับหลักการของลสุบฮาณาหัวตาลาทาั้งท้งที่พระองค์เนี่ยทรงเข้าใจวิทยาปัญญาเนี่ยดีที่สุดถามว่าถ้าเราเนี่ยไม่บอกว่าบุคคลเราไม่ได้หูกลมตัวบุคคลนะพี่น้องเราบอกเพียงแค่พฤติกรรมถ้าคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เยอะเย้ย,ยถกถางในเรื่องราวศาสนาปฏิเสธรังเกียจเดียดฉันในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะถ้าเราไม่บอกว่าพฤติกรรมแบบนี้นี่คือพฤติกรรมกาเฟสเนี่ยแล้วเราจะบอกว่าอย่างไง นะครับอันนี้เราไม่ได้ตัดสินตัวบุคคลนะพี่น้องอย่าเอาไปบอกต่อนะว่าโอ้วันนี้เนี่ยอาจารย์่านนี้นี่มาตัดสินคนนั้นคนนี้ว่าเป็นกาเฟสไม่ใช่เราเองเนี่ยตัดสินพฤติกรรมของเขาส่วนตัวตนเนี่ยจะเป็นกาเฟสเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่พฤติกรรมเนี่ยอัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่าคนที่ปฏิเสธการละหมาดเนี่ยคือกาเฟสเราเองก็ต้องว่าไปแต่ถ้าเห็นนายมูฮัมมัดคนนึงเนี่ยไม่ละหมาดเราเองไม่มีสิทธิ์ไปชี้หน้าว่าไอ้มูฮัมมัดเนี่ยคนนี้เป็นกาเฟสไม่มีสิทธิ์ เราเองเพียงแค่บอกได้ว่าคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยนะอลัลลอฮ์บอกไว้ว่าเป็นกาเฟสเท่านั้นเองนะครับผมวะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์